ตอนกำเนิดรามเกียรติ์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนักขาวไกรลาศซึ่งเป็นที่พำนักของพระอิศวรผู้เป็นเจ้าแห่งเทพทั้งปวงยังมียักษ์ตนหนึ่งนามว่านนทกมีหน้าที่คอยล้างเท้าเทวดาที่มาเฝ้าพระอิศวรที่หัวบันไดเขาไกรลาศล้างเท้าให้สะอาดหน่อยเจ้ายักษ์หน้าชังเดี๋ยวองค์พระอิศวรก็ตำหนิเอาได้หรอกจ้าแม่เจ้านี่หัวหยิกเป็นลอนเชียวนะเนี่ยฮะไปทำผมร้านไหนมาละนี่ฮะหยิกท่านรูปหัวกันนานแล้วนะจังลำคาญอย่าบอกให้รู้ลำคาญเหรอนี่นะบังอาจว่าข้าอย่างนั้นเหรอเป็นยักษ์ล้างเท้าเทวดาได้ก็นับว่าเป็นบุญวาสนาของเจ้าแล้วบังอาจมาปากมากกว่าข้านี่มันไส้มันไส้ท่านมันดึงผมกันทำไมอ่ะเจ็บนะจะบอกให้ข้าเห็นผมงอกดูกลางกระบาลของเจ้าเส้นนึงก็เลยช่วยดึงให้อ่ะสิหลายปีต่อมาว่าจะไงจนนนทกอยู่ล้างเท้านานหลายปีแล้วนั้นเนี่ยเฮ้ยนั่นมันอุดหัวเจ้ามีเหาวิ่ง4คูณสร้อยนี่ข้าตบให้ดีไหมเฮ้ยว่าไงนี่ก็หัวเลยเนี่ยตาลุกเป็นไฟเลยนี่เฮ้ยโดนเล็บขบนี่ยันซะใครๆก็ชอบแกล้งหนูอยากระดันเลยเราต้องขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรมีอะไรเลยเจ้านนทกเจ้าขึ้นมาครั้งนี้คงประสงค์สิ่งใดข้าจะให้พรเจ้าเป็นการตอบแทนที่รับใช้ข้ามานานหลายปีข้าขอให้นิ้วของข้าเป็นเพชรมีฤทธิ์ชี้ไปที่ไหนก็ขอให้ตายพระเจ้าข้าได้สิข้าจะให้พรเจ้ามีนิ้วเป็นเพชรชี้ใครก็วอดวายตายในพริบตาโอ้ยนี่ก็กลายเป็นเทพแล้วไปใช้ในทางที่ดีไม่ป้องกันตัวเท่านั้นนะอย่าทะลึ่งจี้ใครให้ตายไปเรื่อยเปื่อยล่ะพระเจ้าข้าโอ้ยอโชกอเชกอาชี่ยิงไม่เลี้ยงแพ้ชี้แล้วตายตายเกลี้ยงอะไรนะจะอยากนนทกมาเที่ยวชี้นิ้วเพชรข้าเทพดาตายเป็นเบื่อเลยเหรอพระเจ้าข้าไอ้นี่ให้ของดีแล้วเหิมเกริมไม่รู้จักใช้ในทางที่ดีต้องให้พระนารายณ์ไปปราบท่านมีอะไรให้ข้ารับใช้เหรอท่านจอมเทพท่านนารายณ์จงไปปราบเจ้ายักษ์นนทกให้เกิดความสงบสุขแก่เทวดาทั้งปวงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอมจงแปลงกายเป็นนางฟ้าที่แสนงามปานางสาวไทยเที่ยงนางฟ้านางสวรรค์ที่ไหนมาเก็บดอกไม้อยู่แถวนี้สวยจังเย้ยนางสนใจรับมิสหายเป็นยักษ์รูปหล่อบ้างไหมละครับข้าเป็นนางรำอยากจะได้มิตรที่มีความสามารถร่ายรำได้เหมือนกับข้าบ้างก็จะดียิ่งนักอปุโทษจิ๊บจ้อยเรื่องเต้นรำขอให้บอกท่าไหนก็ได้ข้าได้อยู่แล้วสบายรำแบบอ่อนช้อยอย่างนี้ทำได้หรือเปล่าล่ะทำได้ทุกกระบวนท่าอยู่แล้วชี้นิ้วข้าชี้ตาชี้ขาข้างกันชี้ขาตาพี่ยกไว้อุ้ยข้าขากุดเลยว่าคือร่างดังเดิมจ้าผมนารายถ้าเป็นถึงพระนารายกับใช้เลเมตุบายแปลงร่างเป็นนางฟ้ามาหลวงข้าไอ้ที่ทำเช่นเนี้ยเพราะกลัวพ่ายแพ้ต่อนิ้วเพชรของข้าแถมเปล่าเล่าหากข้ามีสี่มือเหมือนท่านละก็ท่านไม่มีวันชนะกันได้หรอกจริงๆนะไม่ได้มู้เจ้าบาทไล่ข้าเทวดาองค์อิศวรจะให้ข้ามาสังหารเจ้าและที่เจ้าพ่ายแพ้ข้าก็เพราะความเจ้าชู้ของเจ้าต่างหากล่ะพระเจ้าว่าชาตินี้มีเพียงสองมือไม่อาจสู้กับข้าผู้มีสี่คอนได้ฉะนั้นชาติหน้าจะจงไปเกิดเป็นพญายักษ์มีสิบหน้ายี่สิบมือส่วนข้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์เดินดินและจะตามไปปราบเจ้าให้สิ้นซากแต่ตอนนี้ข้าคงต้องกำจัดเจ้าก่อนละตายซะเถอะจะโดนทุบจบสิ้นกันสักทีเจ้านนทกนิ้วเพชรหลังจากที่ถูกพระนารายณ์สังหารยักษ์นนทกก็ลงมาเกิดที่กรุงลังกาโดยมีท้าวลัสเตียนเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองและมีพระนางรัชดาเป็นพระมเหสีส่วนนนทกเกิดมาเป็นพระโอรสของท้าวลัสเตียนมีนามว่าทศกัณฐ์และเมื่ออายุได้14ปีที่ขออนุญาตเดินทางไปฝึกวิชากับพระฤาษีโคบุตรตั้งใจแล้วดีนะลูกแม่ลูกขอกราบลาเวลาผ่านไปหลายวัน
ข้าชื่อทศกัณฐ์เป็นโอรสของท้าวรัสเตียนจะมาขอเป็นศิษย์ของท่านนะจ้าเฮ้ยลูกของท้าวรัสเตียนลูกศิษย์รุ่นแรกของข้าเนี่ยตกลงครับจะเป็นศิษย์ก็แล้วกันไงทศกัณฐ์ขยันร่ำเรียนวิชาที่ฤาษีโคบุตรถ่ายทอดให้ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์พระเวทศาสตราวุธชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบองธนูหรือหงส์เฮ้ยจ๊ะพระจอสนี่นะหรือแม้แต่วิชาแปลงกายและแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายปีโอ้มนโมนโมนโมสาโถเป็นของมึนเมาก็หอดได้แล้วท่านอาจารย์เก่งมากเจ้าทศกัณฐ์นับวันวิชาของเจ้าจะแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆเนาะท่านอาจารย์ข้าฝึกวิชามานานปีอยากขออนุญาตออกไปเดินเล่นผ่อนคลายสมองสักหน่อยอ๋อได้เลยได้เลยมีผลไม้รสชาติแปลกๆอร่อยดีแท้เฮ้ยไอ้ยักษ์หน้าช่างใครกันน่ะจะเป็นใครบังอาจลุกล้ำกินผลไม้ในสวนของข้าแล้วจะเป็นใครล่ะข้าก็คืออรชุนมาข้าจะสั่งสอนให้เจ้ารู้จักข้าให้ดียิ่งขึ้นได้เลยข้าจะได้ลองวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาสักทีตะบองพิฆาตว่าเจ้ายักษ์หนุ่มในฝีมือไม่ธรรมดาฮะถ้าการต่อสู้ยืดเยื้อคงไม่ส่งผลดีต่อเราแน่ อย่างนี้ต้องใช้สอนนาคาราชทีนี้ล่ะเจ้าแพ้ข้าแน่ฮะฮะตาตาเดี๋ยวข้าจะขยายร่างให้ขาดกระจุยกระจายเลยตาอย่าละทำไมยิ่งรัดยิ่งแน่นขึ้นอีกล่ะเนี่ยอย่าเสียเวลาเลยเจ้ายักษ์โอหังสอนนาคราชของข้าน่ะสามารถยืดขยายได้ไม่มีที่สิ้นสุดพยายามไปก็ไร้ค่าไอ้ช่วยด้วยช่วยข้าด้วยนั่นมันเสียงเจ้าทศกัณฐ์นี่ร้องเจ็บปวดแบบนี้คงได้รับอันตรายแน่ๆเลยต้องไปดูมันหน่อยต้องขี่รถนี่ประหยัดน้ำมันเนี่ยจะฮะอ้าวเจ้าทศกัณฐ์อาจารย์ช่วยกันด้วยเร็วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะฮะท่านอรชุนฮะก็เจ้ายักษ์ตนนี้นะสิบังอาจบังอาจเข้ามาในผลไม้ในสวนของข้าแถมยังพูดจาโอหังข้าก็เลยสั่งสอนมันนิดหน่อยนะลูกศิษย์ของข้าเป็นหนุ่มใจร้อนอาจคึกขนองไปบ้างโปรดให้อภัยมันด้วยเถอะเอาเถอะเห็นกับท่านผู้ทรงศีลข้าจะปล่อยมันแล้วเป็นยังไงล่ะเจ้าทศกัณฐ์เกือบตายแล้วไม่ล่ะอยู่ดีไม่ว่าดีนี่ยกโทษให้ข้าเถอะข้าผิดไปแล้วท่านอาจารย์จะลงโทษกันยังไงก็ได้วิชาเจ้ายังไม่แก่กล้าพอต้องขยันฝึกฝนให้มากกว่านี้อีกหลายเท่าเสียชื่อข้าหมดแล้วพ่อพาเนี่ยเข้าใจแล้วครับหลังจากนั้นทศกัณฐ์ก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนวิชาอย่างมุ่งมั่นในที่สุดทศกัณฐ์ก็สำเร็จวิชาทั้งหมดจากฤาษีโคบุตรจึงลากลับกรุงลงกาณกรุงลงกาเอ้ยพ่อคงปกครองเมืองไม่ไหวแล้วพ่อจะแบ่งเมืองต่างๆให้กับลูกๆช่วยกันปกครองแต่ที่กรุงลงกาพ่อจะให้ทศกัณฐ์ขึ้นครองราชแทนพ่อและให้กุมภกัณฐ์พิเภกและสมณขาอยู่ที่กรุงลงกากับทศกัณฐ์จากนั้นไม่นานท้าวรัสเตียนก็สิ้นพระชนทศกัณฐ์ได้ขึ้นครองกรุงลงกาและได้บูรณะบ้านเมืองจนใหญ่โตอลังการทางด้านเขาไกลลาดมียักษ์ชื่อวิรุณหกซึ่งขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรเป็นประจำถ้าว่าเรากราบไหว้องค์อิศวรจนถึงที่ประทับของพระองค์ก็น่าจะดีฮะถ้าพระองค์รู้จะต้องประทานพรแก่ข้าเป็นอันแน่เลยไอ้ยักษ์ประหลาดพลานกราบอยู่ได้ทุกขั้นบันไดเห็นแล้วด่าคำยิ่งนักกากกากกากโอ้ยน้อยน้อยตุ๊กแกผีบังอาจหัวร้อนยอกข้าเหรอฮะองค์อิศวรยังไม่ตื่นจากบัตรทบเลยเจ้ายักษ์เสยกากกากกากคำจริงโว้ยอับแอบแอบโอ้ยดูมันซี่ดูมันขำกลิ้งเลยโอ้ยมโหนักจะอยู่เลยตายเซอร์นี่นะแต่ว่าหลังดีกว่าเสียอารมณ์จริงๆฮะ
เสียงอะไรนั่นต้องร้องเข้าฌานเพ่งดูซะแล้วใครหน้าไหนเป็นคนทำพระเจ้าค่ะเจ้ายักษ์พิรุณหกนะสิแต่มันไม่ได้ตั้งใจเข้าโหสิให้มันแต่ถ้าผู้ใดยกเขาไกรลาดให้ตั้งตรงเช่นเดิมข้าจะมีรางวัลให้สมใจปรารถนาข้าขออาสาพระเจ้าค่ะข้าก็เช่นกันข้าด้วยพระเจ้าค่ะโอ้โหไม่ขยับขยื่นเลยรวมพลังสองพี่น้องช่วยกันแล้วเอ๊ะใครกันนะที่จะมีพลังคู่ควรกับการอภิมหามหึมาขนาดนี้ได้อ๋อนึกออกแล้วเจ้าทศกัณฐ์ที่เขาลือว่ามันมีพลังมหาศาลเห็นที่จะเหมาะเหม่งถวายบังคมองค์อีสวนผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่เจ้ามาน่ะเขาจะเห็นข่าวไกลล่าของข้าแล้วใช่ไหมพระเจ้าค่ะข้าอยากให้เจ้าช่วยยกให้มันตั้งตรงคงที่เดิมหากทำสำเร็จข้าจะให้รางวัลตามที่เจ้าปรารถนาหนึ่งอย่างโอ้ยเรื่องจิ๊บจิ๊บแป๊บเดียวก็เสร็จทำไม่ได้หรอกไม่มีทางนั่นน่ะสิโอมร่างกายข้าจงใหญ่โตเทียบเท่าขุนเขาจอดมันยอดมากเจ้าต้องการสิ่งใดตอบแทนว่ามางั้นข้าขอพระนางอุบาเทวีไปเป็นมเหสีของข้าพระเจ้าค่ะฮะชิกชะไอ้เจ้ายักษ์โอหังหน่อยช่างไม่รู้ที่ต่ำที่สูงแต่เอาเถอะข้าพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นข้าจะให้เจ้าตามที่ขอโอ้ตัวพระนางอุมาเทวีจังร้อนจริงๆเจ้าทศกัณฐ์เนี่ยเป็นกำแพงเกิดไปซะแล้วใช่ไม่รู้จักเกรงใจองค์อีสวนเลยสักนิดต้องไปฟ้องพระนารายณ์ซะแล้วอะไรนะเจ้าทศกัณฐ์มาต่ำช้ายิ่งนักไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะทำให้มันรีบพาพระแม่อุมาเทวีกลับไปคืนแก่จอมเทพให้เร็วที่สุดเลยดักรอมาตรงนี้แหละโอ้โอ้ยโอ้ยทั้งร้อนทั้งเหนื่อยเดี๋ยวเรามาพักหน่อยดีกว่าฮะโอ้ยไม่ไหวแล้วเอ๊ะยักษ์เท่าที่ไหนมาปลูกต้นไม้อยู่แถวนี้เฮ้ยนี่จะปลูกต้นไม้ภาษาอะไรเนี่ยเอายอดฝังดินแล้วเอารากขึ้นชี้ฟ้าประหลาดแท้ๆเลยเชื่อท่านน่ะสิประหลาดเอาผู้หญิงที่ร้อนรุ่มเป็นไฟไปทำเมียระวังเถอะนางจะทำให้ท่านพินาศนี่เจ้าอยากให้ข้าแนะนำสาวสวยๆดีๆให้เอามาสวยจริงป่ะแล้วใครกันนะแหมก็นางมนโทที่เป็นนางรับใช้ของพระแม่อุมาเทวีไงล่ะนางมนโทอะไรนะเจ้าจะคืนพระนางอุมาเทวีแล้วขอเปลี่ยนเป็นนางมนโทแทนงั้นเหรอพระเจ้าค่ะเห็นเขาลือกันว่าสวยยิ่งนักว่าไงนางมนโทสุดแล้วแต่พระองค์จะบัญชาเพคะสวยหยาดหยดสมกับข้าที่หล่อลากใสจริงๆนักกรุงขีดขินของพญาวานรนามว่าพาลีชิชะเจ้ายักษ์ตนใดบังอาจเหาะข้ามปราสาทของข้าเนี่ยสั่งสอนให้รู้สำนึกซะบ้างเฮ้ยหยุดนะที่แท้ก็เป็นพญายักษ์ทศกัณฐ์นี่เองเหรอฮะว่าไงเจ้าลิงจ๋อท้องฟ้าเป็นของเจ้างั้นเหรองั้นเวลานกบินข้ามปราสาทของเจ้าทำไมเจ้าไม่ฆ่ามันซะให้หมดล่ะนี่พูดจาวกวนกวนโทสะยิ่งนักเดี๋ยวก็ไม่ได้ตายนี่มันต้องแลกกันไปข้างนึงละกำลังมันถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะไม่เห็นจะแน่สักเท่าไหร่เลยเจ้ายักษ์อวดดีต้องเจอตะมองพิฆาตหนีก่อนดีกว่าเราคืนสู้ต่อไปอาจถึงตายได้หนีไปซะแล้วเจ้ายักษ์ปากดีเจ้าคงต้องไปกับข้าแล้วล่ะสาวน้อย
อย่านะสุดสวยเจ้าชื่ออะไรจ๊ะข้าชื่อมนโทเป็นนางรับใช้ของพระแม่อุมาเทวีจ้ะข้าชื่อพาลีเป็นผู้ครองนครขีดขินข้าชอบเจ้ามากมากมาเป็นภรรยาของข้าเถอะนะจ๊ะจะทำอะไรน่ะอย่านะมาทำหน้าปล่อยข้านะเจ้าพาลีจะลิงอวดดีมาอาจมาแย่งนางมนโทของข้าไปเจ็บใจทศกัณฐ์ตรอมใจอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกว่าราชกิจเป็นเวลาหลายเดือนปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ดีแน่พี่เพ่น้องมีความคิดดีๆที่จะแก้ไขเหตุการณ์นี้ไหมข้าว่าเราควรจะเชิญฤาษีโคบุตรอาจารย์ของท่านพี่ทศกัณฐ์มาปรึกษานะจริงด้วยสิแค่ผู้หญิงคนเดียวเจ้าไปนั่งเพียงนี้เจ้าและเจ้าทศข้าว่าเจ้าลองไปหาฤาษีอังคตอาจารย์ของพาลีให้ช่วยเจรจาขอนางมนโทคืนสิเจ้าพาลีเนี่ยคงจะไม่กล้าขัดเจ้าแน่นะขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยชี้แนะข้าข้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้ละหน้าที่พำนักของฤาษีอังคตอะไรนะเจ้าพาลีแย่งพระยาเจ้าไปอย่างนั้นเหรอใช่ครับได้โปรดช่วยเหลือข้าด้วยเถอะฮ่าเจ้าสิคนนี่เอาเถอะข้าจะไปเกลี้ยกล่อมมันให้เองเจ้ารออยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันไปโลดนครขีดขินสุครีพและหนุมานช่วงนี้จะมีเหตุการณ์อะไรจะมารายงานข้าบ้างหรือไม่กองกำลังวาดอนของเรามีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมดีมากนะพะยะค่ะใช่พะยะค่ะไพร่ฟ้าประชาชนวาดอนก็อยู่ดีมีความสุขไม่มีเรื่องเดือดร้อนใดๆพะยะค่ะแต่มียักษ์ตนหนึ่งกำลังทุกขเวทนาจากการกระทำของเจ้าขอคารวะพระอาจารย์อังคตมาหาข้าถึงที่นี่ต้องมีเหตุสำคัญเป็นแน่แท้เหตุใดจนถึงไปแย่งเอาพระญาผู้อื่นมาไว้ที่นี่นางมนโทน่ะเป็นของกำนันที่พระอิศวรมอบให้ทศกัณฐ์เจ้าต้องคืนนางไปเสียเถิดพาลีถ้าอาจารย์เห็นควรคืนนางไปข้าก็ไม่กล้าขัดแต่ว่าตอนนี้นางตั้งท้องกับข้ามาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะใช่แล้วจ้ะท่านฤาษีถ้าลูกของข้าเกิดและปะปนอยู่กับเหล่ายักษ์คงไม่ดีแน่งั้นข้าจะเอาลูกของเจ้าฝากไว้ในท้องของแพะตัวนี้ชั่วคราวก่อนแล้วกันฝากดูแลลูกข้าด้วยนะเจ้าแพะน้อยข้าไปก่อนแล้วมากันแววหน้ายิ้มระรื่นมาเลยนะเจ้าทศกัณฐ์คือข้าไม่รู้จะขอบพระคุณท่านยังไงอ่ะข้ามีความสุขเหลือเกินสุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไมกึ๊บและเมื่อถึงเวลาที่นางแพะครบกำหนดคลอดฤาษีอังคตก็มาทำพิธีให้ลูกน้อยของข้าช่างน่ารักน่าชังดีจริงๆข้าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีล่ะท่านเพื่อเป็นสิริมงคลกับเจ้าลิงน้อยตัวนี้ชื่อองคตก็แล้วกัน10ปีต่อมาองคตก็เติบโตเป็นวานรน้อยที่แสนฉลาดปราดเปรื่องบัดนี้โอรสองคตอายุ10พรรษาได้เลิกที่ต้องทำพิธีสงนามที่ริมแม่น้ำแล้วเพียค่ะงั้นเจ้าจงเป่าประกาศออกไปให้ทราบทั่วกันและให้สุครีพไปเชิญพระอาจารย์ของข้ามาร่วมพิธีด้วยและเมื่อข่าวรู้ไปถึงหูของทศกัณฐ์อะไรนะเจ้าพาลีจะทำพิธีสงนามให้ลูกของมันเหรอเพียค่ะถึงเวลาที่ต้องชำระแค้นแล้วณนครขีดขินรอเวลาลูกมันลงน้ำแล้วก็ฆ่ามันซะเลยเย้ได้เวลาลงน้ำแล้วเย้ยปูยักษ์จะเอ๋ยตายซะเถอะไอ้ลูกลิงโอ้ยอุ้ยฮะไอ้ปูยักษ์แกบังอาจทำร้ายลูกข้าเหรอฮะอย่าอับเฮ้ยเฮ้ยจ้างกตีไม่ถูกไปถูกหรอกนี่อย่าหนีสิเฮ้ยโอ้ยเล่นสะดุ้งเลยแกจะทศกัณฐ์ที่จะทำร้ายลูกข้ากับนางมนโทอย่างนั้นเหรออภัยให้ไม่ได้ซะละงั้นเข้ามา
ยิ่งต่อสู้กันกำลังของทศกัณฐ์ก็เริ่มถอยลงและไปเพิ่มให้พาลีครึ่งหนึ่งตามพรที่พระอิศวรให้ไว้กับพาลีและในที่สุดจะไปไหนลูกพ่อลากมันให้สนุกไปเลยลูกลากมันไปจับปูดำขยำปูนาจับปูยักษ์ลากไปลากมาเย้แข็งแรงจริงๆเลยพระเจ้าข้าพระราชโอรสทศกัณฐ์ทั้งแขนทั้งอับอายจนแทบจะกระอักเลือดตายเอาละสนุกพอแล้วมาทำพิธีสูบน้ำกันก่อนเถอะเดี๋ยวจะเสียฤกษ์ซะหมดพยัคฆ์แล้วเจ้าทศกัณฐ์จะทำกับมันประการใดต่อดีท่านพี่วันนี้เป็นวันมงคลของลูกข้าข้าจะปล่อยมันเอาบุญอีกสักครั้งหนึ่งไปซะอย่าให้ข้าเห็นหน้าเจ้าอีกมิฉะนั้นข้าจะไม่เว้นชีวิตของเจ้าแน่นอนฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าลิงพาลีณกรุงลงกายิ่งคิดก็ยิ่งแค้นสู้เทพอรชุนก็ไม่ได้และยังมาพ่ายแพ้พาลีถึง2ครั้ง2คลามีฤทธิ์เดชเพียงแค่นี้จะสู้ใครได้ไปปรึกษาพระอาจารย์ดีกว่าพระอาจารย์อ่อนระโหยโลแรงมาเชียวแล้วมีอะไรจะให้ข้าช่วยอ่ะคือข้าไม่อยากตายอ่ะข้าอยากจะเป็นอมตะยี่เป็นอมตะเลิกข้าทำไม่ได้หรอกแต่หากว่าเจ้าทำพิธีถอดหัวใจออกมาเก็บรักษาไว้นอกกายเจ้าละก็เวลาที่เจ้าโดนฆ่าฟันก็จะไม่ตายเว้นซะแต่ว่าจะมีใครมาทำลายดวงใจของเจ้าจริงหรอพระอาจารย์นั้นได้โปรดทำพิธีถอดดวงใจให้ข้าด้วยเถอะได้ทศกัณฐ์ทำพิธีนุ่งขาวห่มขาวร่ายบทสวดตามฤาษีโคบุตรทั้งวันทั้งคืนจนเวลาล่วงเลยถึง9เดือน9วัน9คืนพระฤาษีโคบุตรได้เก็บรักษากล่องดวงใจของทศกัณฐ์ไว้ในกุฏิเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้มอบคัมภีร์มหาเวทมหายุทธและขังคาวเวตาลให้เป็นสมุนคู่ใจหลังจากนั้นทศกัณฐ์ฝึกคัมภีร์มหาเวทมหายุทธจนแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยไปหลายปีจอมอสูรสำแดงอิทธิฤทธิ์จนฟ้าสถานแผ่นดินสะเทือนไปทั่วปัตตภีถึงคราวที่ข้าจะประกาศศักดาแล้วในระหว่างที่ทศกัณฐ์ฝึกวิชาอยู่เป็นเวลา10ปีนามนโทก็ให้กำเนิดรณพักบัดนี้ข้าได้สำเร็จวิชามหาเวทมหายุทธละคลายหน้าไหนข้าก็ไม่กลัวเกรงทั้งสิ้นน้องยินดีกับท่านพี่ด้วยจริงๆขอบใจน้องรักเอาละได้เวลาลองวิชาใหม่สักทีท่านพ่อต้องชนะไปทั่วทั้ง3ภพแน่นอนลูกมั่นใจแน่นอนลูกพ่อขณะนั้นเองเราจอมอสูรจตุรทิศได้มาพบปะสังสรรค์กันที่เขาทุรโยธว่ายังไงเจ้าจอมอสูรจตุรทิศฮะทศกัณฐ์วันนี้ข้าจะทำให้พวกเจ้าพ่ายแพ้และตกสยบต่อแทบเท้าของข้าแน่ใจเหรอคิดผิดคิดไม่ได้นะลุ่มมาเลยโอ้ยต้องใช้จังหวะเผลอแบบนี้ยอกโอ้ยนี่หน่อยเล่นไฟข้างหลังแล้วจะสุดประจินไอ้นี่มันอะไรกันอาวุธข้ามันไม่ตายแล้วเนี่ยอ้าวเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
พวกเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกถึงทีข้าบ้างวิชาคัมภีร์มหาเวทมหายุทธของข้าไงหัตถเวททลายโลกันโอ้โหเจ็บเจ็บโอ้โหจริงดังว่าทศกัณฐ์พุ่งดิ่งลงสู่ขั้วมหาสมุทรไปยังนครนาคาของนาคราชมรกตว่าไงพญานาคมรกตหากว่าเจ้ายอมก้มหูให้กับข้าข้าก็จะปล่อยชีวิตน้อยๆของเจ้าไปหน่อยเจ้ายักษ์ชั่วนี่นะรู้ว่าสู้ข้าไม่ได้แล้วยังจะดื้ออีกร้องขอชีวิตตอนนี้ยังทันได้ไม่เจ็บตัวข้าน่ะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือใครๆยังไงเจ้าก็สู้ข้าไม่ได้หรอกอย่างนี้ต้องใช้วิชากายเพลิงประไรกันโอ้โหโอ้ยโอ้ยมันร้ายกาจจริงๆต่อไปก็ตะลุยเมืองบาดาลอัจฉะสวัสดีท้าอสุรบาลเจ้าต้องการอะไรถึงได้บุกมายังเมืองบาดาลของข้าเนี่ยก็แค่ยอมก้มหัวให้ข้าข้าจะละเว้นชีวิตของเจ้าไว้เฮ้ยบังอาจพูดดีๆไม่ชอบต่อยฉันกำลังเหรอให้ออกนี่หลังจากจัดการกับท้าวอสุรบาลแล้วทศกัณฐ์ก็รีบขึ้นมาบนบกจ้าโอ้ยทำไมร้อนอย่างนี้โอ้ที่แท้พระอาทิตย์ผ่านมานี่เองมีหน้าร้อนละอุเชอะถ้ามียานพาหนะอย่างพระอาทิตย์ก็ดีสิจะได้ไปไหนมาไหนสะดวกโอ้จริงสิไปเอาบุษบกแก้วที่ท่านพ่อมอบให้กับกูเปรันพี่ชายต่างมารดาของเราดีกว่าทำไมให้จะต้องเห็นดีกันนักเขาไกรลาดโอ้โหทศกัณฐ์น้องรักไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยเราพอดีข้าเพิ่งคิดได้ว่าบุษบกแก้วเนี่ยมันดูคู่ควรกับข้ามากกว่าท่านนะอ้าวเจ้าพูดอย่างนี้ก็คิดจะชิงบุษบกแก้วจากข้าอย่างนั้นเลยบังอาจเกินไปซะแล้วอะไรกันแค่นี้ถ้าเป็นงกฮะแล้วทศกัณฐ์ก็ต่อสู้กับกูเปรันยังไม่เห็นแก่ความเป็นพี่เป็นน้องจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะเนี่ยข้าไม่อยู่แล้วไปก่อนเฮ้ยจะหนีไปไหนเล่าจะฆ่ากันให้ตายไปข้างนึงเลยหรือไงเนี่ยต้องขอดีๆไม่ให้ดินดาหยุดนะแต่ทศกัณฐ์พระอิศวรเขาไกลลาดเป็นที่ประทับของข้าจะยังบังอาจไล่ทำร้ายผู้อื่นเช่นนี้ถ้าไม่เกรงกลัวข้าเลยนะแต่นี่เป็นเรื่องระหว่างพี่กับน้องนะพระเจ้าค่ะแต่จะต่อปาต่อคำกับข้าอีกเหรอเฮ้ยเจ้ายักษ์โอหังโอ้ยแย่แล้วนี่เจ้าทศกัณฐ์ไอ้น้องชั่วมันต้องตายแน่เฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าเปรันโดนขนาดนี้มันยังไม่ตายอีกเหรอที่แท้มันให้ฤาษีโคบุตรถอดดวงใจไปเก็บไว้นอกกายจึงทำให้มันไม่ตายนี่พาเข้าไปกรุงลงกาเดี๋ยวนี้จะบุษบกวิเศษณกรุงลงกาโอ้ยดึงเบาๆสิเจ็บไว้จะบอกให้งาช้างสามเสียงเข้าไปอีสวนคงจะมีคำสาปกำกับไว้แน่ถึงได้ดึงไม่ออกใช่ขนาดข้ามีกำลังมหาศาลดึงตั้งนานยังไม่ขยับเลยสักนิดอุปการน้องรักของพี่เจ้าจงฟังพี่เจ้าจงขึ้นไปอัญเชิญพระเวสสุกรรมให้ลงมาช่วยแก้ไขเร็วๆเข้าข้าจะรีบไปนะท่านพี่ได้โปรดเถิดพระเวสสุกรรมหากไม่ช่วยเหลือพวกมันอาจจะทำให้พวกมันโมโหและก็ทำร้ายเราได้ไม่มีทางเลือกเลยเรา
เอาได้เราจะลงไปช่วยแก้ไขให้เดี๋ยวนี้แหละนะโอ้โหขอบคุณท่านมากเจ็บเหลือเกินงาช้างนี่พระอิศวรได้ลงคำสาปเอาไว้จะถอนออกได้ก็ต่อเมื่อท่านเสียชีวิตแล้วเท่านั้นแล้วจะจัดการกับงาช้างนี่ยังไงดีล่ะท่านช่วยข้าคิดด้วยเถอะงั้นข้าจะตัดเอางาที่โผล่เหนือร่างกายของท่านออกท่านจะว่ายังไงล่ะฮะก็ยังดีต้องรีบดำเนินการเถอะท่านเวสสุกรรมหากมีโอกาสข้าจะเดลคุณท่านเฮ้ยล้อเล่นข้าจะตอบแทนบุญคุณท่านแน่โล่งอกไปทีแม่ตกใจหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเอ้าข้าลาแล้วนะองค์เวสสุกรรมท่านจะมีฤทธิ์เดชดีแท้นอกจากแก้ไขตัดงาออกได้อย่างง่ายดายแล้วยังทำให้แผลของข้าหายเจ็บปวดอีกด้วยแล้วงาที่ฝังเหลืออยู่ภายในอกของท่านพี่ล่ะก็คงต้องปล่อยไว้งั้นล่ะถือว่าเป็นของฝากจากพระอิศวรก็แล้วกันข้าคือทศกัณฐ์ผู้ไม่มีวันตายเมื่อรณพักอายุได้15ปีจึงลาไปฝึกวิชากับพระฤาษีโคบุตรขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะลูกรณพักลูกของเราคนนี้ช่างมีอุปนิสัยเหมือนข้าไปซะทุกอย่างเลยเป็นอย่างไรบ้างเพคะก็อุปนิสัยกล้าหาญมักใหญ่ไฟสูงมิเกรงกลัวผู้ใดนะสิแล้วมีส่วนใดที่ตอนหนุ่มๆน่ะลูกสู้ท่านพี่ไม่ได้บ้างล่ะเพคะอ้าวก็ความหล่อไงตอนหนุ่มๆน่ะเขาหล่อกว่านี้เยอะเลยนะโอ้ยไม่ค่อยหลงตัวเองเลยท่านแน่จ้าเอ๋จะมาใครโผล่มาเนี่ยก็คือรณพักโอรสของท่านพ่อทศกัณฐ์เจออยู่ดีๆดันโผล่พรวดเข้ามาดังไหนตกใจหมดจ้าอะไรนะเจ้าทศกัณฐ์ฝากตัวเจ้าให้มาเรียนกับข้าอีกแล้วเหรอขอรับหุ้ยวะตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อนี่ก็มาถึงรุ่นลูกอีกแล้วเนี่ยเอาเถอะข้าจะถ่ายทอดวิชาให้กับเจ้ายังหมดใส่หมดพุงเลยก็อยู่ที่เจ้ารับไปได้มากแค่ไหนหลานจะตั้งหน้าตั้งตาเรียนให้ดีที่สุดเลยขอรับรณพักตั้งใจร่ำเรียนพระเวทและเรียนรู้คาถาไปหลายบทในเวลาอันรวดเร็วนอกจากนี้ฤาษีโคบุตรยังถ่ายทอดศาสตราวุธให้รณพักอีกหลายกระบวนท่าย่าลำหน้ายังรวดเร็วแถมยังดูหน้าเกรงขามยิ่งนักต่อไปคงจะยิ่งใหญ่เทียบเท่าทศกัณฐ์ผู้ที่เป็นพ่ออย่างแน่แท้เลยทีเดียวยอดสุดยอดบัดนี้จะได้ลำเรียนจนจบทุกวิชาที่ข้ามีแล้วแต่ว่าหลานต้องการมีอิทธิฤทธิ์มากกว่านี้หลานควรทำยังไงดีล่ะท่านอาจารย์ปู่เอางี้ถ้าเจ้าทำพิธีบริกรรมพระเวทบูชาเทพเจ้าทั้งสามคือพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาถึง7ปีเจ้าจะสามารถขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แต่มีข้อแม่เจ้าจะต้องห้ามตบะแตกแม้แต่ครั้งเดียวเพราะจะทำให้ธาตุไฟในร่างกายแตกเป็นอันตรายต่อตัวเจ้าได้แม้จะยากเย็นเพียงใดเขาก็จะพยายามทำให้สำเร็จให้จงได้ข้าเชื่อในพลังความภาคเพียรของเจ้ารณพักษ์
นั่งบริกรรมพระเวทมหาการอัคคีบูชาเทพเจ้าทั้ง3ด้วยใจมุ่งมั่นจนเวลาผ่านไปรณพักนั่งบำเพ็ญเพียรจนตบะแรงกล้าครบกำหนด7ปีในที่สุดเทพเจ้าทั้ง3จึงปรากฏองค์ต่อหน้ารณพักโอ้เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ข้าน้อยด้อยฝีมือจึงอยากได้สอนวิเศษและพรศักดิ์สิทธิ์เล็กๆน้อยๆไว้ป้องกันตัวยามมีภัยนะพระเจ้าค่ะได้สิเจ้าอุตส่าห์เฝ้าเพียรบำเพ็ญตบะบูชาเราอย่างทรหดอดทนมานานว้าวอ้าวนี่สอนพรหมาสน์และข้าขอให้เจ้ามีอิทธิฤทธิ์แปลงกายเป็นพระอินทร์ได้เมื่อถึงยามขับขันเวลาตายนั้นก็ให้ตายบนอากาศและถ้าหากหัวของเจ้าขาดตกลงมาถึงพื้นดินก็จะเกิดเป็นไฟประหลาดกันเผาไหม้โลกจะต้องเอาพานแก้วทิพย์ของข้ามารองรับหัวของเจ้าไว้ไฟจึงจะไม่ไหม้โลกนี้โอ้ขนาดตายยังมีฤทธิ์เดชมากมายขนาดนี้ข้าขอขอบพระทัยพระเจ้าค่ะส่วนพระนันลายแต่ประธานสอนวิษณุปานนำแก่รุณพักมีของดีอยู่กับตัวแล้วก็จงเอามันไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรล่ะในที่สุดเราก็ได้พรและอาวุธพิเศษแล้วท่านพ่อจะต้องภูมิใจในตัวเราแน่แน่เก่งมากเจ้ารณพักสิทธิ์รักของข้าด้วยความภาคเพียรของเจ้าถ้าไม่ได้รับพรแล้วก็อาวุธวิเศษจากเทพเจ้าทั้ง3ซึ่งน้อยคนนักงั้นสิทธิ์ขอลาก่อนเออจากบ้านจากเมืองไปร่ำเรียนวิชาเกือบ10ปีต่อจนพ่อจำแทบไม่ได้เลยลูกไม่ได้ร่ำเรียนจากพระเวทและศาสตราวุธเท่านั้นนะพะยะค่ะแต่ลูกยังได้บำเพ็ญพระเวทมหาการอัคคีด้วยความภาคเพียรจนทำให้เทพเจ้าทั้ง3เห็นใจประทานพรและสอนวิเศษให้ถึง3เล่ม บัดนี้เรา2พ่อลูกล้วนมีอิทธิฤทธิ์แกร่งกล้าถึงเวลาแล้วที่เราจะชำระความแค้นเรื่องราวในอดีตกับพวกเทวดาไร้สัจจะเรื่องมันเป็นยังไงเหรอท่านพ่อช่วยเล่าให้ข้าฟังด้วยเถอะนานมาแล้วมีฤาษีตนหนึ่งนามว่าทุรวาทซึ่งเป็นภาคหนึ่งในการอวตารของพระอินทร์สวนได้เดินทางไปบำเพ็ญตบะตามที่ต่างๆอยู่มาวันหนึ่งพระอินทร์ได้ทรงช้างเอราวัณผ่านมาฤาษีทุรวาทจึงได้ถวายพวงมาลัยแด่องค์อินทร์เอาไปให้นายของเจ้าด้วยนะแต่เมื่อช้างของพระอินทร์ได้กลิ่นดอกไม้ก็มึนเมาอาละวาดกระทืบพวงมาลัยจนขาดกระจุยกระจายและเตลิดหายไปชาเจ้าองค์อินจะขออภัยสักคำก็ไม่มีแบบนี้ต้องสาบโอมข้าขอสาบให้องค์อินและเหล่าเทวดาทั้งหลายเมื่อรบกับอสูรครั้งใดก็ขอให้พ่ายแพ้ทุกครั้งไปด้วยเถิดเพียงหลังจากนั้นเหล่าเทวดาเวลาต่อสู้กับพวกอสูรครั้งใดก็พ่ายแพ้ทุกทีไปเหล่าเทวดาจึงได้ไปปรึกษาพระอินถ้าหากเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ตลอดไปพวกเราต้องแย่แน่แน่สงสัยจะต้องให้องค์พระนารายณ์ช่วยมีวิธีเดียวที่จะแก้ไขได้นั่นคือจะต้องทำพิธีกวนเกษียณสมจนบังเกิดเป็นน้ำอมฤตเมื่อผู้ใดได้ดื่มก็จะเป็นอมตะไม่มีวันตายแต่ลำพังเทวดาคงมีกำลังไม่พอพวกเจ้าจะต้องไปล่อหลอกให้พวกอสูรมาช่วยอีกแรงพระอินทร์ชักชวนพวกเราเหล่าอสูรมาช่วยทำพิธีกวนเกษียณสมุทรและสัญญาว่าจะแบ่งน้ำอมฤตให้ซึ่งในการกวนเกษียณสมุทรจะต้องใช้ภูเขามัณฑระเป็นไม้กวนและใช้ลำตัวของพญานาควาสุกรีเป็นเชือกพันรอบเพื่อดึงส่วนพระนารายณ์ได้แปลงเป็นเต่าหนุนภูเขาไว้มิให้จมอยู่ใต้ทะเลแต่เมื่อกวนนานๆเข้าเป็นร้อยๆปีพญานาควาสุกรีก็อ่อนแรงพ่นพิษดำออกมาปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าพระอิศวรเกรงว่าพิษจะทำลายสรรพสิ่งบนโลกจึงดูดพิษทั้งหมดเอาไว้ทำให้ลำคอของพระอิศวรมีสีดำตลอดมาเวลาผ่านไปพันปีทะเลน้ำนมถูกกวนจนข้นขึ้นและได้แสดงสิ่งมหัศจรรย์ลอยขึ้นมาอาทิพระจันทร์แม่โคสุรพีม้าอุจฉัยสุรพะสีขาวพระนางรัศมีช้างเผือกไอรวัตเทพีสุราดอกปริชาตและสุดท้ายหม้อน้ำอมฤตก็ผุดขึ้นมาเหล่าเทวดาและเหล่าอสูรเกิดการต่อสู้แย่งชิงหม้อน้ำอมฤตกันเป็นเวลานานถึง12วันพระนารายณ์เกรงว่าพวกเราจะแยกไปได้
แปลงกายเป็นนางฟ้าหลอกล่อพี่ยักษ์ขาพอพวกยักษ์เห็นเข้าก็ไล่จับนางฟ้าไปคนละทิศละทางเปิดโอกาสให้เราเทวดาได้ตักน้ำอมฤตดื่มกินกันอย่างมีความสุขแต่มีอสูรตนหนึ่งนามราหูได้แปลงกายเป็นเทวดาเข้าไปดื่มน้ำอมฤตด้วยแต่พระอาทิตย์กับพระจันทร์จำได้ว่าราหูปลอมตัวมาจึงนำความไปฟ้องพระนารายณ์ไอ้ราหูเจ้าเล่ห์ถึงไม่ตายจะมาต้องพิการตลอดไปนับแต่นั้นมาราหูก็ไล่จับพระอาทิตย์กับพระจันทร์กินด้วยความโกรธแค้นเฮ้ยเห็นแล้วอันเป็นที่มาของตำนานราหูอมจันทร์และสุริยคราชนั่นเองเห็นหรือยังว่าพวกเทวดาชั้นฟ้ามันหลอกลวงและเอาเปรียบพวกเราขนาดไหนพ่อน่ะเจ็บปวดรวดร้าวใจเหลือเกินแต่ท่านพ่อก็สำเร็จวิชาขั้นสูงสุดส่วนลูกก็ได้รับพรและอาวุธวิเศษจากเทพเจ้าแล้วเราไปยำให้เละเลยไหมท่านพ่อดีอย่างนี้ต้องใส่มะนาวกับพริกเยอะๆจะได้แซ่บหลายแซ่บหลายลูกเนี่ยแค่คิดก็สนุกแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นทศกัณฐ์และรณพักจึงเหาะขึ้นไปยังเมืองเทวดาเมื่อเจอเทวดาก็ฟาดฟันใส่อย่างไม่ยั้งจนเทวดาแตกหนีตายกันจนอนระมาสะใจไว้โจจริงๆตอนนี้ชื่อเสียงของท่านพ่อขจรไปไกลไร้ผู้ใดจะต้านทานแล้วล่ะอ๋อยังหรอกลูกเรายังไม่ได้รบกับพระอินทร์ซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ของเหล่าเทวดาเลยงั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกนะพะยะค่ะวันต่อมารณพักจัดทัพอสูรเหาะขึ้นไปยังวิมานของพระอินทร์อะไรนะไอ้เจ้ารณพักยกทัพมาอย่างนั้นรีบจัดทัพเอาไปสกัดมันไว้ยกทัพไปด้วยตัวเองเลยเหรอเนี่ยเจ้ารณพักบังอาจยกทัพเข้ามาในนี้เจ้าต้องการอะไรข้าก็แค่ต้องการให้ท่านสยบต่อทศกัณฐ์จอมอสูรผู้ยิ่งใหญ่ยังไงเล่าหากท่านยังดื้อดึงไม่ลงไปเฝ้าท่านพ่อของข้าแล้วก็เราคงจะได้เห็นดีกันโอ้หังมากไปแล้วอย่างนี้ต้องสั่งสอนให้รู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ้างจักแก้วจงกลายเป็นเพลิงกรดเผามันณบัดนี้สนุปานำจงบังเกิดฝนทิพย์ณบัดนี้ว้าวไม่ดับแล้วว้าไอ้นี่ได้สอนพิเศษจากพระนารายณ์อยู่เลยนี่ประมาทมาไม่ได้จงปราบมันไปตะข่ายเพชรคุ้มพวกมันไว้เพียงอย่างนี้ต้องใช้นี่สอนนาคบาทจงมาอาชอกนี่นะเฮ้ยสอนอาคบาทเนอะโอ้ยหน้าเป็นไปทางไหนถอยก่อนเร็วจะหนีไปไหนไปปล่อยนะจะยังต่ำท่าไม่อยากจะมือกดตะวันเอ้ยปล่อยแล้วจ้าหุ้ยเกือบถูกฟันแล้วไหมล่ะเนี่ยเอ๊ะนี่มันจักแก้วของพระอินทร์นี่พระอินทร์หนีไปได้แต่ทำจักรแก้วตกไว้เพียค่ะแค่นี้ข้าก็พอใจแล้วยกทัพกับลงการณ์บัดนี้ท่านพ่อนี่คือจักรแก้วอาวุธวิเศษของพระอินทร์ลูกขอถวายเพื่อเป็นหลักฐานว่าลูกรบชนะพระอินทร์แล้วเพียค่ะเก่งมากลูกพ่อต่อไปนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อเจ้าใหม่ว่าอินทรชิตแปลว่าผู้ชนะพระอินทร์ขอพระทัยท่านพ่อนับตั้งแต่นั้นมาชื่อของทศกัณฐ์จอมอสูรผู้ยิ่งใหญ่และเหล่าบริวารก็ลือเลื่องไปที่วันเครมไปทั่วส่วนทางด้านเมืองอโยธยามีผู้ปกครองนามว่าท้าวทศรถเนื่องจากท้าวทศรถยังไม่มีบุตรจึงได้เรียกเราฤาษีมาเพื่อทำพิธีขอบุตรนักเขาไกลล่าโอ้จะส่งใครไปให้ท้าวทศรถดีนะในเวลาที่พวกอสูรก็กำลังสร้างความเดือดร้อนไปทั่วดีละเราจะส่งองค์นารายณ์ไปอวตารถึงเวลาที่เราต้องอวตารไปเกิดบนโลกมนุษย์แล้วหรือเนี่ยหนักใจหรือองค์นารายณ์พระเจ้าค่ะข้าต้องลงไปเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาและต้องต่อสู้กับเหล่าอสูรที่มีฤทธิ์เดชมากมายจริงของท่านเอาอย่างนี้นะเมื่อท่านลงไปเกิดข้าจะให้นางรัศมีชายาท่านไปเกิดเป็นนางสีดาและให้พระสังและบัลลังก์นาคเกิดเป็นพลักให้จักรกถาวุฒตาไปเกิดเป็นพระพรตและพระสัตตรุษให้เราวานนอนคอยช่วยท่านอีกแรง
คงทำให้หายกังวลได้นะเอาละข้าต้องไปแล้วขอให้ท่านบรรลุภารกิจด้วยเถิดขอพระทัยพระเจ้าค่ะเอาละลักษมีคทาจักสังและบาลังนาจงไปเกิดที่โลกมนุษย์ด้วยกันเถิดเพคะฤาษีทั้งห้านั่งบริกรรมพระเวทมาหลายวันจนกระทั่งมีอสูรปรากฏกายถือถาดขึ้นมาจากบ่อไว้ในถาดมีข้าวทิพย์อยู่4ก้อนทรงกลิ่นหอมไปทั่วทุกทิศหากพระมเหสีทั้ง3ของเราได้เสวยข้าวทิพย์นี้ก็จะตั้งครรภ์และก็จะมีพระโอรสให้เราแน่ๆกลิ่นอาหารชนิดใดกันช่างหอมหวนยิ่งนักท่านพี่น้องอยากกินอาหารนั่นเหลือเกินไปค่ะอ๋อได้สิจ๊ะพี่จะหามาให้นางกากนาศูนย์จะจงไปดูซิว่าเป็นกลิ่นอะไรและจงเอามาให้ข้าโดยเร็วเพคะสุดสวยแปลงร่างแวบกลิ่นมาจากเมืองนี้เองขอไปสักครึ่งก้อนค่ะเอาไปแล้วไม่เป็นไรยังเหลืออีก3ก้อนครึ่งพะยะค่ะนำเอาไปให้พระมเหสีทั้ง3เสวยเถอะพะยะค่ะอร่อยจริงๆเลยกะเฮ้ยกะเฮ้ยกลิ่นหอมๆเมื่อกี้ก็คือกลิ่นของข้าวนี่ยังไงแล้วเพคะนี่จะน้องมนโททั้งหอมแถมยังอร่อยอีกต่างหากด้วยเพคะมเหสีของเราตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้วและแล้วพระนางกาสุริยาก็ได้ประสูติพระโอรสพระนามว่าพระรามทางด้านพระนางกายเกศีก็ได้ประสูติพระโอรสนามว่าพระพรตส่วนพระนางสมุทรเทวีก็ได้ประสูติพระโอรสอีก2พระองค์คือพระลักษณ์และพระสัตตรุษโอ้ขอบพระทัยพระอิศวรผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ประทานโอรสให้ข้าทั้ง4พระองค์โอ้ยประสูติเป็นพระธิดาซะด้วยผิวพรรณผ่องใสดีแท้ๆร้องออกมาแบบนี้ได้อย่างไรพระธิดาโชคดีนะที่ไม่มีใครได้ยินไม่งั้นเลยแย่แน่อะไรนะประสูติเป็นพระธิดาเหรอเพคะน้องพี่เพคดูดิดูลูกสาวของข้าก่อนช่างน่ารักดีแท้โอ้ฟื้นแล้วเหรอมนโทนี่ๆดูสิลูกสาวของเราน่ะสวยเหมือนแม่จริงๆเลยรีบพิเภกเจ้ามีวิชาเทพพยากรณ์ไหนลองตรวจดูดวงชะตาของลูกขีสิอดได้แหวว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 โอ้ยมัวชักช้าอยู่ใหญ่รีบทำนายเขาเร็วสิคือว่าอันวัดดวงของพระธิดานั้นเป็นกาลกินีกับท่านพี่และกรุงลงกาถ้าหากว่าเรียกเอาไว้ไฟจะลุกท่วมเมืองเผ่าพันธุ์ยักษ์ของเราจะสูญสิ้นเพียค่ะตำราอะไรของเจ้าเนี่ยใส่ร้ายกันชัดๆพี่เพกน่ะเป็นอาแท้ๆฉะนั้นเราจะคิดใส่ร้ายหลานเอาอย่างนี้พี่จะให้โหรอื่นตรวจดูดวงชะตาอีกทีก็แล้วกันว่ามาตามความจริงเถอะข้าตรวจดวงชะตาของพระธิดาอย่างละเอียดแล้วดวงของพระธิดาเป็นกาลกิณีต่อพระองค์และบ้านเมืองเป็นแน่แท้พะเอียค่ะไม่จริงไม่จริงลูกของเราใช่ว่าพี่จะไม่รักแต่เมื่อเป็นแบบนี้พี่และน้องก็ต้องตัดใจซะแล้วนี่เมื่อท่านพี่ว่าอย่างนั้นก็สุดแล้วแต่ท่านพี่เถอะเพคะพี่เพกจงจัดการเอาลูกของเราไปลอยน้ำด้วยเถอะพยาคัพอภัยให้พ่อด้วยนะลาก่อนหลานเอ้ยบายในป่าใหญ่อันไกลโพ้นยังมีพระฤาษีนามว่าฤาษีชนก
ขณะที่ฤาษีชนกจะไปอาบน้ำดูนั่นสิมีพระอบลอยน้ำมาด้วยแปลกจริงๆเลยเดิมทีพระฤาษีชนกคือท้าวชนกกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลาท้าวชนกครองราชมานานแต่ก็ไม่มีพระโอรสและพระธิดาบ้านเมืองก็สงบราษฎรก็อยู่เย็นเป็นสุขพี่จึงคิดจะลาบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าน้องคิดเห็นประการใดแล้วเมืองมิถิลาใครจะดูแลเพคะเสด็จพี่ก็น้องไงล่ะใครๆก็จงรักภักดีต่อน้องพี่ฝากน้องดูแลบ้านเมืองด้วยนะในเมื่อเสด็จพี่แน่วแน่ที่จะบวชน้องก็จะช่วยดูแลบ้านเมืองเป็นอย่างดีเลยเพคะสมแล้วที่เป็นอัครมเหสีของพี่ดูนั่นสิพระอบบนบัวใหญ่ลอยมาด้วยจะต้องไปนำมาให้ข้าทีสิเปิดพระอบจะพบนางโมราไหมเนี่ยใครก็น่าจิตใจโหดร้ายเอาทารกมาลอยน้ำเช่นนี้หรือเทพเจ้าประทานมาเป็นลูกของข้าโอ้โหหากเราทั้งสองมีบุญได้เป็นพ่อลูกกันแล้วจงได้ปรากฏน้ำนมไหลออกจากนิ้วข้าให้ทารกได้ดื่มด้วยเถิดอัศจรรย์ยิ่งนักโอ้ดูสิดูกินใหญ่เลยท่าทางจะหิวอันเราออกบวชเพื่อที่จะบำเพ็ญเพียรแต่ตอนนี้มีห่วงทำให้ขาดสมาธิในการบำเพ็ญเพียรส่วนคนรับใช้ก็เป็นผู้ชายเราคงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเราจะช่วยเลี้ยงดูพระธิดาของท่านเป็นอย่างดีขอจงสบายใจได้ขอบใจท่านทั้งสองด้วยนะงั้นข้ากลับละหลังจากที่นำพระธิดาไปฝากกับเทพารักษ์แล้วฤาษีชนกก็กลับมาบำเพ็ญเพียรอีกครั้งทางด้านเมืองอโยธยาเมื่อพระโอรสทั้ง4มีอายุได้12ปีก็ได้ร่ำเรียนศาสตราวุธเจ๋งไหมล่ะพี่รามเก่งมากองค์ชายรักแหมก็ข้าได้อาจารย์ดีอย่างท่านนะสิรู้ไหม อย่าถล่มตัวไปหน่อยลินนาที่นี่ตาถันนั่นแหละองค์ชายรามได้เลยท่านอาจารย์ลูกศรของน้องรักยังปักคาเป้าแล้วนี่พี่รามจะยิงเข้าเป้าได้ยังไงกันเล่านั่นสิพี่พรตพี่รามนี่สุดยอดจริงๆทำได้ยังไงเนี่ยอาจารย์เก่งมากองค์ชายรามขอบคุณท่านอาจารย์มากที่ช่วยสอนข้าบัดนี้ลูกๆ ก็มีอายุได้14ปีแล้ววิชาทางศาสตราวุธก็ลดหนาไปมากขาดก็แต่พระเวทพวกเจ้าจงมุ่งหน้าไปทั้งป่าตะวันออกจะพบฤาษีวิสิทธิ์และฤาษีสวามิตรซึ่งมีพระเวทแก่กล้าพวกเราจะไปตามที่ท่านพ่อบอกพะยะค่ะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะลูกเมาอย่าขับล่ะโอ้ทิวทัศน์งดงามจริงๆได้ออกจากเมืองตามลำพังโดยไม่มีทหารตามมาเนี่ยช่างอิสระดีแท้เลยนะแต่แย่ตรงที่ต้องหาอาหารกินเองนี่สิห่วงแต่เรื่องกินอย่างเดียวเลยนะสัตรุษเดินทางมาตั้งหลายวันแล้วเมื่อไหร่จะถึงสักทีนะนั่นไงมีอาสมอยู่ข้างหน้าแต่เป็นที่อยู่ของฤาษีทั้งสองแน่เลยอ่ะ
วกเจ้าคุณยเมนูรถเท้าทศรถแห่งกรุงอโยธยาอย่ามาเรียนพระเวทกับข้าละสิพวกเราจะสอนพระเวทและวิชาอย่างจะดูให้มีพลานุภาพมากคุณขอบพระคุณท่านอาจารย์พระฤาษีทั้งสองได้สอนวิชาไตรเพศให้โอรสทั้งสี่และได้สอนการยิงธนูให้มีฤทธิ์มากกลายเป็นหนุ่มกับลูกสอนมองที่เป้าหมายพระกรอยคาถาแล้วยิงโอ้เจ้าทายทั้งสี่ฝีมือรุดหน้าไปมากข้าจึงคิดว่าจะทำพิธีขออาวุธจากพระอิศวรให้เจ้าทายทั้งสี่ท่านคิดว่าอย่างไรท่านเห็นดีข้าก็เห็นด้วยรุ่งเช้าทั้งสองฤาษีก็ทำพิธีขออาวุธจากพระอิศวรฤาษีสองท่านนี้กำลังทำพิธีบูชาเราอยู่หรือเนี่ยได้เราจะส่งไปให้เดี๋ยวนี้แหละและแล้วสอนพรายวาดสอนอัคคณิวาดและสอนพรหมาสก็พุ่งมาที่พระรามส่วนหอกมรกตก็มาอยู่ที่พระพรหมสอนอีก3เล่มก็มาอยู่กับพลักษณ์และดาบประกายเพชรก็มาอยู่ที่พระสัตตรุษเมื่อพวกเราสำเร็จพระเวทและอาวุธวิเศษกันแล้วก็ต้องรีบกลับไปดูแลบ้านเมืองกันเถิดสิกราบลาพระอาจารย์ณกรุงกายเกตตั้งแต่กายเกสีไปอยู่เมืองอโยธยาเราแทบจะไม่ได้เจอหน้ากันเลยป่านนี้หลานพรตของตาคงจะโตเป็นหนุ่มแล้วสินะทหารจงนำสารนี้ไปให้ท้าวทศรถที่กรุงอโยธยาสิพี่ค่ะเสด็จพ่อของน้องส่งสารมาขอให้ลูกพลดไปอยู่ด้วยสักพักหนึ่งน้องมีความคิดเห็นเป็นประการใดหรือก็ดีสิเพคะแต่หม่อมฉันน่ะจะขอให้สัตรุษไปอยู่เป็นเพื่อนลูกพลดด้วยนะเพคะต่อมาองค์ชายพลดและสัตรุษก็ออกเดินทางไปยังเมืองกายเกตพี่รามน้องรักตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราทั้งสี่ไม่เคยจากกันไกลเลยนะแต่ว่าคราวนี้อย่ากังวลเลยนะอีกไม่นานก็จะได้เจอกันอีกจงเดินทางโดยสวัสดิภาพเถิดและพระพรตและพระสัตรุษก็ออกเดินทางณกรุงลงกาอะไรนะหลายปีมานี้พวกฤาษีต่างบำเพ็ญตบะจะมีฤทธิ์เดชแก่กล้าขึ้นเหรอเพคะชนะพวกเราได้สบายสบายเลยขืนปล่อยไว้อย่างนี้คงจะเป็นภัยต่อพวกเราแน่นางกากนาสูรเจ้าจงนำไพร่พลไปขัดขวางและทำลายพิธีกรรมของพวกฤาษีเดี๋ยวนี้ตามเข้ามาโอ้ยโอ้ยเราฤาษีหนีหัวสุกหัวสุดไปคนละทิศละทางทำให้พวกมันก็เป็นการทำพิธีกรรมแล้วกลับไปรายงานผลให้ท่านทศกัณฐ์ทราบดีกว่าพวกมันคงไม่อยากให้เราทำพิธีกรรมเพราะเกรงว่าพวกเราจะมีฤทธิ์เดชมากกว่ามันแน่ๆเลยพวกเราไปปรึกษาท่านฤาษีสวามิตรกับท่านฤาษีวสิทธิ์กันดีกว่าคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละครับเห็นที่จะต้องอาถาทศรถแห่งกรุงอโยธยาช่วยซะแล้วข้าเองก็แก่เท่าไม่แข็งแรงเหมือนก่อนส
ู้รบกับยักษ์มารเกรงว่าจะไม่ไหวนะด้วยเหตุนี้ข้าจึงขอตัวองค์ชายรามและองค์ชายลักษ์ไปปราบฝูงกายักษ์เราเห็นควรประการใดถ้าท่านเห็นว่าลูกของข้าพอมีฝีมือจะสู้พวกมันได้แล้วก็ข้าก็เห็นดีเห็นงามด้วยลูกขอกราบลาท่านพ่อเออโชคดีมีชัยนะลูกพ่อองค์ชายรามกับองค์ชายลักตามฤาษีสวามิตรเข้าป่าอีกครั้งก้าได้เวลาไปจัดการพวกฤาษีอีกทีหนึ่งแล้วช้าฮะมันมากันอีกแล้วพวกเราบุกลุยตายแน่สักแกเป็นใครข้าคือพระรามส่วนข้าคือพระลักษมณ์สุดหล่อไม่หรอกข้าไม่สนจิบพวกมันกินให้สิ้นซากไปเลยพลังสนอคนิวัตแย่แล้วน้องพดน้องสัตว์รุษขอยืมหอกมรกตและดาบประกายเพชรด้วยเถิดโอ้พี่รามกับลักต้องขอยืมอาวุธใช้แน่เลยงั้นจงไปเถิดอาวุธข้าอาฮ่ามาได้พริบตาเลยดูนั่นลักระวังอโหสีข้าด้วยลังกายักษ์สอนพลายวาดจงแผลงฤทธิ์โอ้โหยอยู่ไม่ได้แล้วแผ่นดีกว่าก้ามันหนีไปโน่นแล้วพี่รามไว้ชีวิตมันสักตัวคงไม่เป็นไรหรอกทำแม่ถูกมนุษย์ฆ่าตายอ่ะขอรับท่านมันฆ่าแม่และบริวารนับร้อยได้มันต้องเป็นธรรมดาแน่เลยใช่ใช่มารีบเอาไปแก้แค้นท่านแม่กันเถอะได้เลยท่านพี่เฮ้ยยุสเอ๊ะนี่ตัวอะไรเนี่ยข้าจะล้างแค้นให้ท่านแม่กากนาศูนย์ใช่ข้าด้วยกนางกากนาศูนย์ทำร้ายเหล่าฤาษีจนเดือดร้อนไปทั่วนี่นะไอ้เจ้าหูแม่ใส่เลยใส่เลยสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างเต็มกำลังแต่คราวนี้ล่ะจะตายแน่ตายทวนพิเศษจงสำแดงอิทธิฤทธิ์จ้ามาชิมสองของข้าดูบ้างสิไม่พี่สวาโหอุ้ยหัวไปทางตัวไปทางไม่น่าเลยโอ้สอนมันร้ายกาจมากข้าอยู่ไม่ได้แล้วน่าจะสังหารน้องชายเขาให้สิ้นซากไปอีกตัวหนึ่งนะพี่รามปล่อยมันไปเถอะนะเมื่อมันไม่คิดสู้ก็ควรไว้ชีวิตมันสักคราท่านพี่นี่มีใจประเสริฐแท้ๆเลยหลังจากที่ฤาษีชนกฝากฝังทารกน้อยไว้กับเทพารักษ์กลางป่าใหญ่แล้วก็กลับมาตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพียรตบะต่อไปเห็นทีคงจะต้องกลับไปครองราชย์ที่กรุงมิถิราดังเดิมซะแล้วเกือบลืมทารกน้อยที่เทพเจ้าประทานมาให้แต่ฤาษีให้คนมาช่วยกันขุดถ่ายพื้นดินหาพระอบเท่าไรก็ไม่เจอฤาษีชนกจึงกล่าวขอรับตัวบุตรีคืนจากเทพารักษ์โอ้โหเจอแล้วป่านนี้คงโตเป็นสาวแล้วมั้งโอ้ช่างน่ารักหน่อยดูมันคงเป็นฟ้าลิขิตหรือเทพเจ้าที่ได้ประทานเจ้าให้เป็นลูกของพ่อโดยแท้ค่ะท่านพ่อแต่บัดนี้พ่อคิดจะลาเพศฤาษีกลับไปเป็นกษัตริย์ครองกรุงมิถิราอีกครั้งพ่อจะพาเจ้ากลับไปด้วยเป็นพระมหากรุณาธิคุณเพคะกว่าจะขุดพบเจ้าต้องใช้คันไถมาไถดังนั้นพ่อขอตั้งชื่อเจ้าว่าสีดาที่แปลว่าร้อยไถขอบพระทัยเพคะอ
าวเมืองต่างยินดีที่ท้าวชนกกลับไปยังเมืองมิถิลาท้าวชนกพระมเหสีและองค์หญิงสีดาต่างมีความสุขอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจนกระทั่งสีดาลูกเราเติบโตเป็นสาวรุ่นพร้อมที่จะมีคู่ครองได้แล้วนะเพคะท่านพี่เห็นทีจะต้องทำพิธีหาคู่ครองที่เหมาะสมให้เสร็จแล้ว แล้วท้าวชนกก็ให้ทหารเป่าประกาศออกไปยังเมืองต่างองค์ชายรามผู้มีฤทธานุภาพคู่ควรที่จะได้อภิเษกสมรสกับองค์หญิงสีดาฤาษีสวามิตรจึงเดินทางไปบอกกับองค์ชายรามเรื่องขององค์หญิงสีดาข้าคงสู้องค์ชายเมืองอื่นไม่ได้หรอกแหมก็ต้องลองไปดูก่อนหากเป็นคู่กันแล้วคงไม่แคล้วกันได้หรอกผู้คนหนาแน่นจังเลยมันจะมีองค์ชายจากเมืองอื่นปะปนอยู่ด้วยเนาะขบวนเสด็จของท้าวชนกและองค์หญิงสีดาเสด็จมาแล้วนั่นไงท้าวชนกไหน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 โอ้องค์หญิงสีดาช่างงดงามยิ่งนะสมคำร่ำลือจริงๆโอ้องค์หญิงสีดาช่างงดงามยิ่งนักสมคำร่ำลือจริงณสนามประลองยกธนูโมลีบัดนี้ได้เวลาที่จะประลองยกธนูโมลีขององค์พระอิศวรซึ่งได้ฝากไว้กับมิถิลานครแล้วผู้ใดยกขึ้นมาได้ผู้นั้นจะได้อภิเษกสมรสกับองค์หญิงสีดาผู้เลอโฉมข้าจะยกเป็นคนแรกธนูคันแค่นี้จะหนักสักแค่ไหนกันไม่ว่าใครก็ไม่สามารถยกหรือทำให้ธนูขยับได้แม้แต่น้อยผ่านไปแล้ว40คนหรือว่าสีดาจะไร้คู่ควรที่จะพิเศษสมรสด้วยคนต่อไปเจ้าชายรามแห่งกรุงอโยธยาหนุ่มรูปงามที่ต้องชะตาคนนั้นน่ะเองหากข้านี้เป็นเนื้อคู่กับองค์หญิงสีดามาตั้งแต่ชาติปางก่อนขอให้ข้ายกธนูศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ด้วยเถิดสอนอัคนิวาสจงบังเกิดเป็นพลุไฟมาลัย7สีฉลองชัยให้ด้วยเถิดองค์ชายรามแห่งอโยธยาเป็นผู้ยกธนูโมลีขึ้นมาได้จึงเหมาะสมที่จะอภิเษกสมรสกับองค์หญิงสีดาขอเชิญองค์ชายที่ประรำพิธีพวงมาลัยนี้ข้าร้อยเรียงด้วยมือของข้าเองเย่เหมาะที่สุดเลยเย่องค์รามจงเจริญหลังจากเสร็จพิธีท้าวทศรถและทุกพระองค์ก็เสด็จกลับกรุงอโยธยาระหว่างทางรามสูรจอมยักษ์ฉายาขวานเพชรทมิฬก็มาแอบซุ่มดูอยู่นั่นขบวนเดินทางของมนุษย์นี่นะต้องหาเรื่องออกกำลังกายสักหน่อยแล้วฮะมียักษ์นอนขวางทางอยู่พระเจ้าค่ะพ่อยักษ์จ้าข้าท้าวทศรถขอทางให้ขบวนของข้าผ่านไปหน่อยเถิดจ้านี่เหรอท้าวทศรถผู้ที่มีฝีมือลือเรื่องทำไมที่ได้ดูเป็นตาแก่ธรรมดาธรรมดาล่ะเนี่ยท่านพ่อให้ลูกสู้กับมันเองดีกว่าพะยะค่ะโอ้ได้สิรามส่งหนุ่มๆมาค่อยสูสีหน่อยเฮ้ยฝีมือแข็งแกร่งเกินกว่านี้เราคาดคิดไปซะอีกขวานเพชรพิฆาตสอนอัคนิวาสจงมาไปทำลายขวานเพชรซะฮะเฮ้ย
หากเจ้ายังคิดสู้ต่อไปสอนพรหมาสเล่มนี้จะปักอกเจ้าและระเบิดสิ้นในพริบตาข้าขออภัยที่ล่วงเกินพวกท่านผมเป็นการไถ่โทษข้าขอถวายธนูวิเศษที่ท่านปู่มอบไว้เป็นของขวัญแก่ข้าโอ้เก่งมากลูกรามเพราะความเก่งของท่านพ่อที่ถ่ายทอดไปถึงหม่อมฉันนะพะยะค่ะหมดเรื่องนะเคลื่อนขบวนต่อได้กล่าวถึงนครขี่ขินของพญาพาลีหลังจากชนะศึกทศกัณฐ์ถึง2ครั้งก็สงบสุขเรื่อยมาหานุมานจึงถือโอกาสนี้ออกท่องไพรเพื่อบำเพ็ญตบะให้มีฤทธิ์เดชแก่กล้าขึ้นไปเถอะหนุมานเมื่อถึงคราวที่บ้านเมืองมีภัยข้าจะให้องคตไปตามเจ้ากลับมาขอพระทัยพะยะค่ะหนุมานจึงเข้าป่าไปเป็นตบะให้เก่งกล้าต่อไปขอเล่าย้อนความถึงกำเนิดพญาพาลีสุกรีบและหนุมานในตอนนั้นมีฤาษีนามว่าโคดมเดิมทีฤาษีองค์นี้เคยเป็นกษัตริย์ครองเมืองสาเกตคืนหนึ่งฝันเห็นหญิงงามต้องตายิ่งนักจึงต้องการนางคนนี้มาเป็นมเหสีกษัตริย์โคดมจึงให้จิตรกรวาดรูปนางในฝันแล้วให้ทหารแยกย้ายกันออกไปตามหาแต่เวลาผ่านไปหลายปีก็ไม่มีวี่แววที่จะหาเจอท้าวโคดมตรอมใจถึงกับสละราชสมบัติแล้วออกบวชเวลาผ่านไปเป็นร้อยปีเมื่อตะบะแก่กล้าจึงทำพิธีปลุกเสกหญิงงามขึ้นจากกองไฟใช่เลยนางในฝันข้าขอตั้งชื่อให้แม่นางว่าการอัจนานะจ๊ะเพราะจริงเลยจ้ะลูกสาวของเราชื่อสวาหะดีไหมจ๊ะดีจ้ะกล่าวถึงพระอินทร์เจ้าแห่งเทวดาลงไปโลกมนุษย์ดูโน่นดูนี่ให้สบายใจซะหน่อยดีกว่าในขณะนั้นฤาษีโคดมได้เข้าป่ามาเป็นตบะเป็นเวลาหนึ่งเดือนสาวชาวบ้านนั้นช่างงามจับใจข้าต้องลงไปเกี่ยวพาราศีดูซะหน่อยแล้วแม่นางสุดสวยเจ้ามีนามว่าอะไรจ๊ะข้ามีนามว่าการอัจนาแล้วท่านล่ะเป็นใครอ๋อข้าคือพระอินทร์เจ้าเทวดาที่สถิตอยู่บนสวรรค์ท่านดาวดึงโอ้โหเจ้าจังงามจับใจข้าเหลือเกินโอ้ยข้าฝืนใจตัวเองไม่ได้ซะแล้วลูกสาวฤาษีโคดมและนางการอัจนาก็ได้เห็นเหตุการณ์เข้าพอดีเวลาผ่านไปหลายเดือนนางการอัจนาก็คลอดบุตรออกมามีร่างกายสีเขียวมรกตลูกชายคนเนี้ยแปลกดีแท้ข้าชอบข้าขอตั้งชื่อให้เจ้าว่าพาลีก็แล้วกันหนึ่งปีต่อมาวันนี้ข้าจะไปเข้าป่าบำเพ็ญตบะอีกสักเดือนนะและจะรีบกลับจ้ะกล่าวถึงพระอาทิตย์ที่ขับราชรถผ่านมาโอ้นางป่านางสวรรค์หรือไรนั่นช่างงดงามเหลือเกินเจ้ามีนามว่าอะไรนะข้าชื่อการอัจนาจ้าและท่านล่ะข้าคือพระอาทิตย์ไงจ้าใจเขาร้อนรุ่มจนห้ามใจไม่ไหวแล้วแม่นะแม่เวลาผ่านไปสักเดือนนางการอัจนาก็คลอดบุตรชายที่มีร่างกายสีแดงเพลิงลูกชายข้าคนนี้มีร่างกายสีแดงเพลิงข้าจะให้ชื่อว่าสุครีบนะลูกพ่อและแล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นอาบน้ำกันมาอาบน้ำกันลา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 โถเอ้ยลูกคนอื่นน่ะอุ้มเอาอุ้มเอาที่ลูกตัวเองน่ะต้องเดินตามใต้ใต้เลยนี่จะหมายความว่ายังไงช่วยขยายความให้ผมฟังหน่อยสิหลังจากที่ฟังสวาหาตุฤาษีโคดมก็ตามทุกคนมาที่ริมฝั่งแม่น้ำข้าขอตั้งจิตอธิษฐานหากใครเป็นลูกข้าให้กลับมาเป็นคนเหมือนเดิมหากใครไม่ใช่ขอให้กลายเป็นลิงหนีเข้าป่าไปเพียงเอาล่ะลงน้ำได้ไป
และเจ้าพาลีกับสุครีตมันหายไปไหนแล้วล่ะนี่แสดงว่ามันเป็นลูกที่เกิดกับพระอินทร์และพระอาทิตย์จริงๆด้วยไปให้พ้นอย่าได้กลับมาข้าเห็นหน้าอีกเจ้านี่มันช่างเลวสิ้นดีพอผัวไม่อยู่ก็แอบคบชู้สู่ชายข้าขอสาปแช่งให้เจ้ากลายเป็นหินเมื่อใดที่พระนารายณ์อวตารลงมาปราบยักษ์ก็จงเอาเจ้าไปถมเป็นถนนจมอยู่ใต้มหาสมุทรอย่าได้พุทธอย่าได้เกิดอีกต่อไปทำไมถึงสาปแช่งให้ข้าได้แรงถึงเพียงนี้ไปบำเพ็ญตบะล้างจิตที่ขุ่นมัวดีกว่าไปไหนสวะนางลูกเนรคุณเสียแรงที่แม่อุ้มท้องเลี้ยงดูเจ้ามาเจ้าคงอิจฉาน้องละสิถึงต้องไปฟ้องพ่อเป็นเพราะเจ้าแม่ถึงได้ถูกสาปลูกผิดไปแล้วแม่ขอสาปให้เจ้าไปอ้าปากยืนตีนเดียวเหนียวกินลมอยู่ที่เชิงเขาจักรวาลเมื่อเจ้ามีลูกเจ้าก็จะพ้นคำสาปแล้วนางการอัจนาก็กลายเป็นหินตามคำสาปของฤาษีโคดมส่วนสวาหะก็ลอยและลิ้วไปกลางเวหาและเป็นไปตามคำสาปแช่ของผู้ที่เป็นมารดาฝ่ายสองวานอนน้อยก็ซัดเซพเนจรอยู่ในป่าจนเติบใหญ่สุครีพี่ว่าเราออกผจญภัยในโลกกว้างกันดีไหมจริงด้วยท่านพี่อยู่ในป่าแบบเนี้ยถ้ากระเบือเต็มทีแล้วอ่ะสองพี่น้องเดินทางผ่านไปวันแล้ววันเล่าจนไปถึงอาณาจักรของวานอนป่านับหมื่นนับแสนตัวโดยมีวานอนเท่านามคิงคาเป็นหัวหน้าปกครองศัตรูตัวร้ายกาจของที่นี่ก็คือพญาช้างงาดำที่ต้องการครอบครองป่าแห่งนี้เช่นกันแลนแลนหลบไปหลบไปลิงคิงคาไม่ยอมแพ้เจ้าหรอกกลับไปก่อนเถอะหนีไปแล้วพญาช้างงาดำหายไปหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งท่านคิงคาพญาช้างงาดำมันมาอีกแล้วรู้สึกว่าเจ้าจะแก่งำเงียกเลยนั่นเนี่ยแล้วไงถึงจะแก่แต่ก็ยังมีไฟอยู่นะมีกันแค่ไฟอ่อนๆส่วนข้าเนี่ย220วัตต์เต็มเพียบเราก็ได้รับเรียนวิชากายเพลิงจากฤาษีตนหนึ่งมาจะบอกให้รู้ก่อนอย่าร้อนร้อนไอ้ลิงที่เจ๋งๆวันเดียบีกไหมว่าไงไอ้พวกลิงจ้อยจะกล้าสู้กันอีกหรือเปล่ามีสิข้าพาลีโอรสแห่งพระอินทร์ข้าสุครีพโอรสแห่งพระอาทิตย์เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบรอช่วยพวกเราด้วยท่านไอ้งาดำมันแค่จะครอบครองดินแดนของพวกเราแถมยังฆ่าหัวหน้าเราอีกอ่ะเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบได้เลยข้าจะนำความสงบสุขของป่านี้กลับคืนมาลุยเลยหาเรื่องตายแท้ๆเจ้าวานนอนผู้เด่นจอนเขาแปลนๆไม่ได้มาจับเราโดยไม่ร้อนมือจ้ะข้าบอกแล้วกันพวกข้าไม่ใช่วานนอนธรรมดาอย่าอยู่เลยแปลนๆเย้ร้องไงนี่ตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวท่านทั้งสองเป็นผู้ปกครองอาณาจักรวานอนเฮ้หวังว่าพวกท่านคงไม่ปฏิเสธนะขอเวลาพวกเราคิดสักคืนก็แล้วกันนะณที่ประทับของพระอินดูลูกของพวกเราสิไม่มีแม้แต่บ้านเรือนที่เป็นหลักแหล่งไม่สมกับเป็นโอรสของพระอินทร์กับพระอาทิตย์เอาซะเลยแต่พวกเขาก็ได้เป็นทิ้งผู้นำของอาณาจักรวานอนนะข้าคิดจะสร้างปราสาทราชวังให้พวกเขาได้อยู่เป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรวานอน
ดีสิงั้นข้าจะไปเชิญพระเวสสุกรรมเทพแห่งศิลปะการสร้างมาช่วยเนรมิตเมืองให้พาลีและสุครีบขอคารวะท่านทั้งสองข้าอยากให้ท่านช่วยเนรมิตเมืองและปราสาทราชวังให้กับลูกของข้าในป่าใหญ่เบื้องล่างนั่นได้พะเยค่ะโอมจงปรากฏปราสาทแสนงามณบัดนี้สุครีบตื่นแล้วนี่ทำไมเรามานอนอยู่ในปราสาทราชวังที่ใหญ่โตอย่างนี้ก็ไม่รู้เนี่ยนั่นน่ะสิจำได้ว่าอยู่ในป่านี่นะเป็นไปได้สิพาลีลูกพ่อเราทั้งสองต้องขอโทษที่ไม่ได้เลี้ยงดูและปกป้องพวกเจ้าเพราะทั้งหมดล้วนเป็นไปตามพรหมลิขิตแต่ว่าเจ้าทั้งสองก็แสดงให้เห็นด้วยความกล้าหาญพ่อจึงสร้างนครขีดขินให้พวกเจ้าดูแลขอพระทัยพะยะค่ะบนสวรรค์เมื่อถึงฤดูฝนเราเทวดานางฟ้าก็จะจัดงานรื่นเริงขึ้นทุกปีนางมณีเมฆขลาซึ่งเป็นนางสนมของพระอินทร์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลพระมหาสมุทรคอยช่วยเหลือคนจมน้ำจากภัยเรือแตกช่วยด้วยช่วยด้วยจะพูดให้ดีๆนะนอกจากนี้นางยังมีนิสัยชอบร่ายรำโดยถือดวงแก้วที่ได้จากพระอินทร์ทำให้เป็นที่สะดุดตาแก่ทุกคนเอ๊ะเสียงอะไรเนี่ยโอ้ยหนูจริงๆก็จะหลับจะนอนโอ้ว้าวแม่จะโวย Love I need somebody love โอ้ขอรามาสูญสุดหล่อร่วมด้วยนะจ๊ะหนีเร็วอยู่ยังอันตรพานอ้าวหนีกันหมดเลยแล้วจะเต้นกับใครล่ะเนี่ยยังมีอยู่ทางนี้อีกนางนึงยังไงล่ะจ๊ะอันไหนไหนไหนจะยักพุงเฮ้ยมันนี่ไม่ขลานั่นดวงแก้วพระอินทร์นี่นะอยากได้มานานแล้วเอาดวงแก้วมาให้ข้าอยากได้ก็เข้ามาเอาเองสิเรื่องหอกจริงแล้วก็ไม่มีใครสู้ข้าได้หรอกยั่วมาโหดนักขายด้วยขวานเพชรซะเถอะชเวกิ้วกิ้วอยากงุ่มง่ามปากริดอนเทพอรชุนเหาะผ่านมาเห็นเฮ้ยหยุดฮะเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของเจ้าสายหัวไปชิช่าพนาทศกัณฐ์ก็ยังเอาชนะมาแล้วทำไมข้าต้องเกรงกลัวยักษ์ไร้สกุลอย่างเจ้าโอ้โหทำไมด่าแสบอย่างนี้เป็นถึงยักษ์แต่ละแกนางฟ้าเช่นนี้ทั้งน่าสงเพชอีกนะอะไรๆรู้จักฤทธิ์เดชของข้าน้อยไปซะแล้วเฮ้ยเจ้าทั้งคู่ต่อสู้กันจนเข้าใกล้เขาพิสุเมฆสมน้ำหน้าไปหานางมณีเมฆขลาต่อดีกว่าม ากันพร้อมแล้วเด้อพระเจ้าค่ะจงให้พญานาคขยายร่างพันยอดเขาพระสุเมรุไว้ส่วนพวกที่เหลือจงช่วยกันฉุดหางดึงเขาพระสุเมรุให้คืนดังเดิมพระเจ้าค่ะพาลีกับสุครีบรู้ข่าวจึงเหาะขึ้นมาช่วยลูกทั้งสองขอสาช่วยท่านพ่ออีกแรงพะยะค่ะเอาดึงตามสัญญาณเป่าสังนี่อะไรออกแล้วนี่จิ้มสะดือซะเลยเป็นไงข้าไม่มีเหตุผลตะกันที่ตะกันที่เฮ้ยตามตรงตามเดิมแล้วเก่งมากถ้าไม่ได้เจ้าทั้งสองมาช่วยขอพระสุเมรุและเมืองสวรรค์ของพ่อคงจะสุดเอียงไปอีกนานขอบใจมากนะไม่เป็นไรหรอกพะเยาค่ะพวกมอมฉันน่ะเต็มใจตั้งแต่นั้นพระอินทร์และเหล่าเทวดานางฟ้าก็อยู่อย่างสงบสุขอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานพาลีได้บินเข้าเฝ้าพระอิศวรเพียงลำพังโอ้พาลีเจ้ามาก็ดีแล้วเจ้ากับสุครีมีความดีความชอบในการยกเขาพระสุเมรุข้าจะบำเหน็จรางวัลให้เจ้าณบัดนี้เอานี่อาวุธวิเศษตรีเพชรและตะบองทองข้าให้เจ้าและหากเจ้าต่อสู้กับใครก็ขอให้กำลังของผู้ต่อสู้จงหายไปครึ่งหนึ่ง
แล้วมาเพื่อไปเจ้าแขนเถิดเพียงสำหรับพรสุครีบน้องเจ้าข้าขอมอบพระอบสายนางดาราไว้ให้เป็นภรรยาเขาคงพอใจนะอันว่าฝากหญิงงามให้ชายหนุ่มนั้นไม่ต่างกับฝากปลาย่างให้กับแมวหากอดรนทนห้ามใจไม่ไหวก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่าเสียใจโปรดไว้ใจข้าเถอะหากข้าฝ่าฝืนคำสั่งขอให้ข้าตายด้วยศรขององค์นารายในเมื่อเจ้ากล้าสาบานข้าก็เบาใจพญาพาลีรีบหอกกลับไปยังนครขีดขินทันทีทหารสุครีบอยู่ไหนล่ะเห็นหอกออกไปที่นอกเมืองอีกไม่นานคงกลับพะยะค่ะหากกลับมาให้เข้าเฝ้าข้าด่วนเลยนะพะยะค่ะเอ๊นางดาราจะมีหน้าตาเป็นเช่นไรนะขอเปิดดูหน่อยเถอะนะสวยแท้ข้าห้ามใจไม่ไหวแล้วมาหาพี่เร็วเข้าโอ้ยท่านพี่ข้ากลับมาแล้วพระอิศวรได้พระราชทานรางวัลให้แก่เราทั้งสองที่ช่วยยกเขาพระสุเมรุในครั้งก่อนข้าได้ตรีเพชรกับตะบองวิเศษมาอ๋อเหรอแล้วของข้าล่ะพระองค์ให้พระอบนี่มาไงฮะไหนเขาดูหน่อยสิในพระอบไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะคือใครมาเหรอเพคะท่านพี่นี่สุครีบน้องชายข้างไงคารวะท่านสุครีบสุครีบนี่นางดาราเป็นชายาของข้าเองคือนางเป็นเฉพาะอบใบเนี้ยเหรอใช่คือว่านะข้าเผลอใจไปหน่อยจะว่าอะไรข้าก็ยอมทั้งนั้นแหละเรื่องแค่นี้ข้าไม่ประกาศโกรธเคืองท่านพี่ได้หรอกน้ำใจของเจ้าในกว้างใหญ่ดุจมหาสมุทรดีแท้สุครีบน้องรักแล้วพญาพาลีก็ยกนางดาราขึ้นเป็นมเหสีปกครองนครขีขินต่อไปกล่าวถึงนางสวาหะที่ยืนตีนเดียวเหนียวกินรมอยู่ที่เชิงเขาจักรวาลมานานนับปีในเมื่อพระนารายณ์จะต้องอวตารลงไปเกิดเป็นมนุษย์ก็คงต้องส่งผู้ช่วยไปเป็นทหารคอยรับใช้เพิ่มอีกหนึ่งแล้วล่ะพระพายเจ้าจงเอาเทพอาวุธของข้าทั้งคาถาตรีเพชรและจักรแก้วซัดเข้าไปในปากพระนางสวาหะซะแล้วนางก็จะตั้งครรภ์ให้กำเนิดวานรเผือกที่มีฤทธิ์มากมายนามว่าหนุมานพระเจ้าข้าอีกไม่นานนักเจ้าก็จะพ้นคำสาปแล้วล่ะเวลาผ่านไป30เดือนโอมมือและหน้าหายไปส่วนหนึ่งดับบัดนี้เฮ้ยข้ายังชั่วกราบคารวะท่านพ่อท่านแม่ลุกขึ้นเถอะลูกพ่อเขาตั้งชื่อตามเทวองค์การว่าหนุมานหนุมานลูกแม่แม่ดีใจจริงๆเลยท่านพระพายข้าขอฝากให้ท่านช่วยดูแลลูกด้วยนะจ๊ะข้าจะเข้าป่าบำเพ็ญศีลแผ่บุญกุศลให้กับแม่ของข้าแล้วนางสวาหะก็เดินทางเข้าป่าลึกเพื่อบำเพ็ญศีลภาวนาตามความตั้งใจหนุมานเมื่อใดที่เจ้าได้พบพระนารายณ์เทพองค์อวตารจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์จะจงรีบถวายตัวสวามิภักดิ์รับใช้พระองค์ท่านในทันทีนะลูกขอรับท่านพ่องั้นพอไปละได้เวลาออกไปผจญภัยแล้วยาฮูหนุมานเหาะเหินผจญภัยไปหลายแห่งจนวันหนึ่งโอ้นั่นสวนอะไรเนี่ยสวยจังเลยว้าวมีทั้งดอกไม้และทั้งผลไม้แปลกตามากมายไอ้นนท์ก็อร่อยไอ้นี่ก็อร่อยว้าวเด็ดไปหลายๆอย่างเลยดีกว่าอืมหัวต่อให้เอาอะไรมาเลือกก็ไม่ยอมนั่นเนี่ยงมเฮ้ยก้อนหินเคลื่อนไหวได้ผมอาจเด็ดผลไม้ต้องห้ามกินนะไปจะจี้โอ้ยเฮ้ยขามันติดมันตรงพิฆาตโอ้ยเสียฟอร์มเล็กน้อย
จ้ยไอ้ลิงเผือกบังอาจมากนักนะที่เข้ามาในสวนต้องห้ามของข้าและยังทำร้ายผู้เฝ้าสวนของข้าอีกเฮ้ยอุ้ยเจ้าแม่อุมาเทวีข้าผู้น้อยไม่ทราบว่าที่นี่คือสวนของท่านเจ้าแม่อุมาเทวีข้าน้อยผิดไปแล้วจะเป็นวานรที่มีจิตสำนึกดีแต่ถ้าทำผิดก็ต้องได้รับการลงโทษข้าขอให้กำลังของเจ้าลดลงครึ่งหนึ่งแต่เมื่อเจอพระนารายณ์ที่อวตารลงมาเกิดขอแค่เพียงให้ท่านลูบหัวเจ้ากำลังทั้งหมดก็จะกลับคืนมาเช่นเดิมหลังจากนั้นหนุมานที่เดินทางต่อไปจนถึงป่าใหญ่เขตนครขีดขินเวลานั้นพาลีและสุกรีบได้เหาะขึ้นไปฝ้าพระอิศวรที่เขาไกรลาดเป็นเวลาเดียวกับที่อสูรตะไลกาดบุกรุกเข้ามาในเขตแห่งนครขีดขินนนไงนนไงมีอสูรประหลาดเข้ามาแล้วว่าปล่อยจะจัดประหลาดเลยปล่อยพวกเราเข้ามาเฮ้ยหยุดแค้นฆ่าผู้อื่นได้แล้วเจ้าสัตว์ประหลาดน่าเกลียดเฮ้ยจะเป็นใครบังอาจมาขวางกับนักเลงโอท็อปประจำหมู่บ้านอยากตายไหมข้าคือหนุมานโอรสแห่งพระพายเจ้าแห่งลมยังไงเล่าย่าทั้งสองสู้กันอย่างดุร้ายกันลุกรับอย่างสูสีแต่เมื่อสู้กันได้ระยะหนึ่งหนุมานซึ่งถูกสาปให้พละกำลังลดลงครึ่งหนึ่งก็เริ่มที่จะอ่อนล้าไฮต้าหยุดนะเจ้าอสูรใครล่ะที่นี่เจ้ามาพาข้ามถิ่นอารวาสถึงถิ่นข้าเฉลียวเนี่ยฮะให้ข้าจัดการมันเองท่านพี่โอ้โหเข้ามาเลยสุขีตายซะลองดูหางมหาปลายของข้ามั้งอ่อนหัดซะจริงจริงไม่มีทางหลบนะไม่มีทางตายสนิทไม่มีสิทธิ์สายหน้าเจ้าวานรเผือกเป็นยังไงมั่งอาการหนักมากต้องรีบนำตัวไปรักษาในเมืองดูเลยนะท่านพี่หนุมานลูกฮะเจ้าลิงตัวนี้เป็นลูกพระพายเหรอเนี่ยใช่แล้วเป็นลูกของข้ากับนางสวหะพี่สาวของท่านทั้งสองไงล่ะถ้าอย่างนั้นเจ้าวานรนี่ก็คือหลานแท้ๆของพวกเราน่ะสิใช่หนุมานเป็นหลานแท้ๆของพวกท่านฟ้าลิขิตแท้ๆที่ทำให้พวกท่านได้พบเจอกันโดยบังเอิญหนุมานหลานนะได้เจอกันยังไม่ทันพูดคุยก็จะตายจากกันเสียละรีบพาไปยังเทวสถานในเมืองเพื่อทำพิธีขอชีวิตจากเทพเจ้าก่อนเถอะโอมพระอิศวรบัดนี้หนุมานอันเป็นเทพสาตราวุธได้รับอันตรายแทบสิ้นชีวิตทั้งที่ยังไม่ทันได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่เลยพระเจ้าค่ะ ไม่ต้องกลัวข้าไม่ยอมให้หนุมานต้องตายหรอกข้าจะทำให้หนุมานมีอิทธิฤทธิ์และแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยลุกขึ้นเถิดหนุมานโอ้ยบาดแผลเราหายสนิทแล้วโอ้หนุมานลูกพ่อข้าขอให้พรเจ้าเมื่อถูกใครฆ่าตายเพียงถูกลมพัดผ่านก็จงฟื้นคืนชีพขึ้นมาให้สมกับที่เป็นลูกของเจ้าแห่งลมเย็นและนี่คือตรีเพชรอาวุธวิเศษประจำกายของเจ้าหนุมานเอาล่ะข้าขอฝากหนุมานให้เป็นทหารเอกรับใช้ท่านพญาพาลีและสุครีพวกท่านเห็นเป็นประการใดด้วยความยินดีพระเจ้าค่ะนับแต่นั้นมาหนุมานก็อยู่รับใช้พญาพาลีและสุครีตลอดมาณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีควายเผือกตัวใหญ่ชื่อทรภามันมีบริวารเป็นนางควายป่าอยู่มากมายอันทรภาตัวนี้ชาติก่อนเคยเป็นยักษ์เฝ้าประตูทางขึ้นเขาไกรลาดนามว่านนทการแต่พระแอบไปเกี่ยวพาราศีนางมาลีสาวท้ายของพระอิศวรจึงถูกสาปให้เป็นควายเผือกบังอาจนักอาจจะสาปให้เจ้าลงไปเกิดเป็นควายเผือกเมื่อมีลูกลูกก็จะสังหารเจ้าก็มีแต่ควายเท่านั้นนางควายตัวไหนออกลูกโอ้โหพี่ฆ่าลูกทำไมข้าจะไม่ต้องฆ่าลูกตัวผู้ทุกตัวเพื่อจะไม่ให้มันโตขึ้นมาสังหารข้าตามคำสาปขององค์อีศวรลูกของเราถ้าเกิดเป็นตัวผู้แล้วก็ท่านพี่ทรพาต้องฆ่าตายเหมือนตัวอื่นๆแน่ด้วยเหตุนี้นางควายมิลกาสอนจึงปลีกตัวออกจากกลุ่มเพื่อให้กำเนิดลูกในถ้ำแห่งนี้แม่ขอตั้งชื่อให้ลูกว่าทรพีนะข้าแต่เทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาข้าขอฝากลูกน้อยให้ท่านดูแลด้วยเถิดช่างน่าเวทนายิ่งนักพวกข้าเทวดาประจำป่าเขาที่นี่จะช่วยดูแลลูกของเจ้าเอง
ทวดาทั้ง3เข้ามาสิงสถิตที่ขาคู่หน้าขาคู่หลังและเขาควายของทรพีทรพีอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นจนเติบใหญ่มันเที่ยวใช้เขาคู่ผิดโน่นผิดนี่ไปเรื่อยอย่างคึกขนองด้วยเหตุผลที่มีเทวดาคุ้มครองในขาทั้ง4และเขาทั้งคู่จึงทำให้มันแข็งแกร่งเกินควายธรรมดาสู้กับใครก็ชนะไปหมดชนะใครก็ไม่สะใจถ้ากับชนะทรพาพ่อของข้าปีแล้วปีเล่าที่ทรพีแอบติดตามฝูงของทรพาและคอยวัดรอยเท้าของผู้เป็นพ่อ ในที่สุดเท้าของข้าก็ใหญ่โตถ้ากับเท้าของทรพาผู้เป็นพ่อแล้ว ท่านทรพาจะเป็นใครข้าชื่อทรพีเป็นลูกของท่านกับแม่นิลกาสอนข้าวัดรอยเท้าของท่านมานานนับปีเพื่อวันหนึ่งข้าจะมาขอท้าท่านสู้กันให้ตายไปข้างหนึ่งลูกแม่อย่าทำอย่างนั้นนะลูกมันเป็นบาปเฮ้ยก็ได้ไอ้ลูกนี่ละคุณเมื่อเจ้าจะสู้กับข้าเข้ามาเลยตาโตตาฟันต่อฟันข้านี่แหละจอมควายผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดจะมาทัดทานข้าได้แล้วโอ้ทรพีบังอาจฆ่าพ่อตัวเองได้ต่อไปชื่อของเจ้าจะต้องถูกประจานในฐานะผู้ไม่รู้จักบุญคุณผู้ให้กำเนิดหลังจากนั้นทรพีได้เที่ยวท้าทายเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขามาสู้ด้วยแต่ก็ไม่มีเทวดาหน้าไหนกล้าต่อกรจนกระทั่งช่วงนี้ข้าถือศีลภาวนาอยู่ถ้าเจ้าแน่จริงก็ไปขอท้าพระอิศวรที่เขาไกลลาดโน่นสิเมื่อได้ฟังดังนั้นทรพีก็รีบไปที่เขาไกลลาดทันทีองค์พระอิศวรท่านกล้าสู้กับข้าหรือเปล่าข้าชื่อทรพีไอ้ควายทรพีไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงกล้ามาท้าข้าสู้เฉยเลยจงไปท้าพญาพาลีเจ้าเมืองขีดขินก่อนเถอะหากชนะแล้วค่อยมาสู้กับข้าและทรพีก็วิ่งไปยังนครขีดขินเพื่อท้าสู้กับพญาพาลีทันทีโอหังเหลือเกินนะเจ้าควายป่าทรพีเจ้าจะว่ายังไงข้าไม่สนข้าขอแค่ชนะเจ้าเพื่อไปสู้กับองค์พระอิศวรเท่านั้นเจ้าบักอานขนาดไปท้าจอมเทพผู้ยิ่งใหญ่เชียวเหรอฮะทั้งสองฝ่ายต่างปราดเข้าหาและต่อสู้กันอย่างเต็มกำลังเวลาผ่านไปจนเย็นก็ยังไม่มีทีท่าว่าใครจะชนะหยุดก่อนถ้าสู้กันต่อไปต้องตายกันไปข้างหนึ่งแน่ข้าว่าคำนี้กลับไปสั่งเสียภารกิจของตนเองซะก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เห็นดีกันได้พรุ่งนี้ข้าจะมาคอยเจ้าอยู่หน้าถ้ำพรุ่งนี้ข้าจะไปสู้กับมันภายใน7วันหากข้าไม่กลับมาเจ้าจงไปดูที่หน้าถ้ำหากเห็นเป็นเลือดใสก็คงจะเป็นเลือดของพี่เจ้าจงเอาก้อนหินน่ะมาปิดปากถ้ำซะข้าจะได้ไม่อายใครเขาข้าจะดำเนินการตามคำสั่งของท่านพี่อย่างเคร่งครัดเช้าวันรุ่งขึ้นณถ้ำจุดนัดหมายเจ้าทรพีเข้ามาตามสัญญาแล้ววันนี้ไม่เจ้าก็ข้าต้องตายกันไปข้างนึงแต่คงไม่ใช่ข้าอย่างแน่นอนเฮ้ยย่าย่าเฮ้ยเชี่ยโอ้ยย่าย่าทั้งสองฝ่ายชู้กันเต็มกำลังโดยไม่รู้เวลาได้ล่วงเลยผ่านไปเฮ้ยย่าย่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแปลกจริงธรรมดาใครสู้กับเราพลังจะลดหายไปครึ่งหนึ่งแต่เจ้านี่กลับไม่แสดงว่ามันต้องมีเทวดาคอยปกป้องแน่ๆดีนะถูกไหมข้านึกอยู่แล้วเชียวว่าทำไมควายธรรมดาอย่างเจ้าถึงได้สู้กับข้าได้เพียงนี้ที่แท้ก็มีใครคอยแอบช่วยเจ้านี่เองไม่แน่จริงนี่วะน้อยแน่ทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือข้าทั้งสิ้นยังข้าน่ะไม่จำเป็นต้องมีใครคอยช่วยหรอกดูเถิดท่านเทวดาผู้ปกป้องเจ้าทรพีมันเป็นควายที่ไม่รู้คุณแถมยังพูดจาโอหังเช่นนี้แล้วพวกท่านจะทนปกป้องมันต่อไปทำไมจริงด้วยเจ้าควายนั่นแหละคุณคราวนี้แกเสร็จฉันแน่กว่าจะล้มมันได้เลยเอาซะเหนื่อยเลยไม่ไหวแล้ว
นอนพักเอาแรงสักหน่อยดีกว่าคืนนั้นฝนตกเลือดแดงเข้มของทรพีไหลเป็นทางปะปนกับสายฝนหน้าปากถ้ำทำให้เลือดจางในทันทีฝ่ายจุครีเมื่อครบกำหนดก็พากันไปดูที่หน้าถ้ำเลือดสีแดงใสท่านพี่เสียชีวิตแล้วเหรอเนี่ยท่านพ่อทหารเอาก้อนหินมาปิดปากถ้ำอย่าให้ใครได้เห็นศพของท่านพี่ขอรับข้าหลับไปนานเท่าไหร่เนี่ยเอ๊ะทำไมปากถ้ำถึงได้มืดขนาดนี้อะไรกันเนี่ยปากถ้ำถูกปิดต้องเป็นฝีมือไอ้สุครีบแน่ๆน้อยไอ้ทรยศจะขังเข้าไว้ในถ้ำอย่างนั้นเหรออภัยให้ไม่ได้แล้วนักกรุงขีดขิดไอ้สุครีบฮะท่านพี่พาลีท่านจะไม่ตายเหรอเนี่ยไอ้น้องทรยศกล้าขังเข้าไว้ในถ้ำหวังจะยึดบัลลังก์ของข้าใช่ไหมไม่นะไม่นะท่านพี่ข้าไม่เคยคิดแบบนั้นเลยอ่ะข้าไปดูที่ปากถ้ำเห็นเลือดแดงใสก็คิดว่าท่านพี่เสียชีวิตแล้วข้าก็เลยทำตามคำสั่งของท่านพี่อย่าเชยชัยเลือดควายมันจะใสได้ยังไงกันนับแต่วันนี้เป็นต้นไปความเป็นพี่น้องของเราเป็นอันขาดกันท่านพี่ถ้าเข้าใจผิดแล้วนะใส่หัวไปซะและอย่ามาให้ข้าเห็นหน้าอีกต่อไปโถท่านพี่สุครีปร่อนเร่พเนจรไปจนกระทั่งเข้าเขตป่ากล้วยที่หนุมานอาศัยอยู่อ๋อท่านนาสุครีปอ๋อหนุมานท่านนามาทำอะไรที่นี่ครับคือข้าแล้วสุครีปก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วท่านนาจะทำอะไรต่อไปหรือครับข้าจะต้องบำเพ็ญตบะบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อสงบจิตใจอยู่ในป่านี้นะโอ้ยดีจังเลยที่มิทนามาอยู่ที่นี่ด้วยกันนักกรุงอโยธยาหลังจากกลับมาจากพิธีอภิเษกสมรสขององค์รามและเจ้าหญิงสีดาแล้วพระนางกายเกศีมเหสีองค์รองของท้าวทศรถก็ให้องค์ชายพรตไปอยู่ดูแลท้าวกายเกศผู้เป็นตาที่ล้มป่วยณเมืองกายเกศส่วนพระรามนางสีดาและพระลักษ์ยังคงอยู่กรุงอโยธยาจนเวลาผ่านไปหลายปีท้าวทศรถจึงคิดจะสละราชสมบัติให้แก่องค์รามขึ้นครองราชแทนซึ่งเป็นที่ปิติและเห็นชอบโดยทั่วกันโอ้องค์รามช่างเหมาะจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปจริงๆและงานเฉลิมฉลองราชาภิเษกจะต้องยิ่งใหญ่แน่ๆใช่อะไรนะองค์ชายรามจะได้ขึ้นครองราชเหรอไม่มีทางซะหรอกวังชบาของพระนางกายเกศีเกิดเรื่องใหญ่แล้วเพคะมีเรื่องอะไรเหรอท้าวทศรถจะให้องค์ชายรามขึ้นเป็นกษัตริย์นะสิเพคะก็ดีสินะเพราะรามเนี่ยมีความเหมาะสมทุกประการแหมแต่หม่อมฉันคิดว่าองค์ชายพรตก็เหมาะสมไม่แพ้กันนะเพคะอีกอย่างหนึ่งพระนางจะได้เป็นราชมารดาเพียงหนึ่งเดียวของกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาเลยนะเพคะพระนางน่ะยังมีโอกาสอยู่แล้วเราต้องทำอย่างไรล่ะพระนางลืมไปแล้วหรือว่าได้เคยช่วยชีวิตท้าวทศรถไว้เมื่อครั้งสู้ศึกกับอสูรปทุทันแล้วท้าวทศรถได้ให้สัญญาอะไรกับพระนางเอาไว้จริงสิลืมซะสนิทเลยค่ำวันนั้นท้าวทศรถทราบว่าพระนางกายเกศีไม่ยอมเสวยอาหารและเก็บตัวอยู่แต่ในห้องบรรทมจึงเสด็จมาที่ประทับของนางทันทีเป็นอะไรไปเหรอกายเกศีปล่อยผมเผ่ายุ่งเหยิงนั่งร่ำไห้เหมือนเสียอกเสียใจพระองค์ยังจำครั้งที่ยกทัพไปปราบยักษ์ปทุทธันได้ไหมเพคะครั้งนั้นสารถีรถม้าศึกของพระองค์ถูกศรปักอกตายพระองค์ก็ถูกลูกศรของศัตรูได้รับบาดเจ็บหม่อมฉันจึงเข้าไปบังคับรถม้าศึกร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลไปกับพระองค์
จนสามารถชนะศึกข้าประทุษท่านได้สำเร็จแล้วท่านพี่ก็ให้สัญญาว่าจะตอบแทนโดยจะให้ตามที่น้องปรารถนาสองอย่างแล้วน้องปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้จงบอกมาเถอะข้าจะให้เจ้าได้ทุกอย่างสิ่งที่หม่อมฉันปรารถนาก็คือให้ลูกพรตขึ้นครองราชแทนรามและให้รามออกบวชเป็นเวลา14ปีก่อนกลับมาครองเมืองเพคะอะไรนะจะบังอาจขอขนาดนี้เชียวล่ะขอให้พระองค์โปรดรักษาคำสัตย์ด้วยเพคะนี่เจ้าด้วยวาจาสัตย์ที่ท้าวทศรถได้สัญญาไว้จึงต้องทำตามสิ่งที่นางกายเกศีขอเจ้าพระองค์เมื่อถึงเช้าวันพระราชพิธีทุกคนตามมารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงท้าวทศรถโปรดให้องค์รามเข้าเฝ้าเป็นการเฉพาะพระเยค่ะงั้นเหรอเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยท่านพ่อมีเรื่องอันใดแล้วพระเยค่ะรามลูกพ่อรามเอ้ยข้ามีเรื่องจะชี้แจงแทนท่านพ่อของลูกอย่างนี้จ้ะแล้วพระนางก็เล่าที่มาของเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังรามฟังแล้วก็ได้แต่นิ่งอึ้งและพินิจพิเคราะห์อย่างสุขุมเพื่อเป็นการรักษาวาจาสัตย์ของท่านพ่อลูกก็ยินดีจะทำตามความประสงค์นั้นพะยะค่ะรามลูกพ่อโอ้ลูกแม่จะให้แม่ทนได้ยังไงเมื่อลูกต้องไปทนอยู่ในป่าทั้ง14ปีน่ะฮะทำไมท่านแม่กายเกศีถึงได้กล้าทำทุกเพียงนี้นะไม่เข้าใจเลยจริงๆเมื่อท่านพี่ต้องเข้าป่าออกบวชน้องก็ขอติดตามไปรับใช้นะเพคะการใช้ชีวิตในป่านั้นลำบากนักแถมอันตรายรอบด้านน้องอยู่ในวังจะดีกว่านะอันว่าสามีภรรยานั้นเป็นคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจะให้สามีไปลำบากแล้วน้องอยู่อย่างสุขสบายได้อย่างไรกันเมื่อเป็นความมุ่งมั่นของน้องพี่ก็จะอนุญาตจ้ะขอบพระทัยเพคะถ้าอย่างนั้นข้าขอออกบวชตามท่านพี่ไปด้วยคนจะได้คอยช่วยระวังภัยให้พี่รามและก็พี่สีดาด้วยขอบใจมากจ้ะน้องรักแล้วทั้งหมดก็ไปเข้าเฝ้าท้าวทศรถเพื่ออำลาเป็นครั้งสุดท้ายโอ้นี่จะไปกันหมดทั้ง3คนเลยเหรอท้อลูกพ่อขอให้ท่านพ่อรักษาสุขภาพด้วยลูกไปครบ14ปีจะรีบกลับมาครองเมืองตามสัญญาพะยะค่ะถ้าไปไม่กลับมาตลอดชั่วชีวิตก็ยิ่งดีลูกพรตของเราจะได้ครองเมืองอยุธยาลูกทั้ง3ขอกราบลาท่านพ่อพะยะค่ะโธ่ลูกพ่อให้ทหารนำสารไปให้ลูกพรตกลับมาโดยด่วนเพื่อรอเข้าพิธีราชาพิเศษได้เลยเพคะจะเสด็จไปที่ใดพะยะค่ะองค์ชายขณะนี้เราถือสมณเพศเป็นพระฤาษีแล้วต่อไปโปรดเรียกเราว่าพระรามเถอะท่านสุมันตันช่วยไปส่งเราที่ชายป่าทางใต้แล้วกันพะยะค่ะราชรถก็ได้เคลื่อนออกจากพระนครมุ่งลงใต้ทันทีแต่เดินทางได้เพียงครึ่งทางก็พบค่ำทั้งหมดจึงต้องหยุดพักแรมพระรามแอบปลุกนางสีดาและพระรักอย่างเงียบๆน้องรักเราแยกกับท่านสุบันตันตรงนี้ซะดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระอีกต่อไปฮะโอ้โหนี่พระรามพระรักและพระนางสีดาหายไปแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระองค์ทั้ง3ด้วยเถิดแล้วสุมันตันก็กลับกรุงอโยธยารายงานให้ท้าวทศรถรับทราบท้าวทศรถเมื่อรับทราบข่าวก็ยิ่งทวีความเศร้าโศกมากยิ่งขึ้นลูกพ่อท้าวทศรถตรอมใจจนสิ้นพระชนในเวลาต่อมา
ทางด้านพระรามพลักษ์และสีดาได้ร้อนแรงมาในป่าจนมาถึงแม่น้ำสโตงซึ่งทั้งลึกและไหลเชี่ยวทั้งสามจึงนั่งพักอยู่ที่ริมฝั่งน้ำนั้นกล่าวถึงพรานป่ากุขันกับสมุนกำลังล่าสัตว์อยู่บริเวณนั้นได้ผ่านไปพบเจอกลุ่มพระรามที่นั่งพักอยู่พรานกุขันจึงอาสาพาทั้งสามลงเรือข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งและได้พามาที่อาสมของพระฤาษีพารทวาสผู้มีตบะแก่กล้าองค์รามออกบวชเป็นฤาษีแล้วเนี่ยถ้าเช่นนั้นมาพำนักอยู่ที่นี่เถิดที่นี่ยังใกล้กรุงอโยธยานักข้าเกรงว่าเมื่อพรดทราบเรื่องจะติดตามข้าให้กลับไปครองราชจึงอยากจะไปให้ไกลกว่านี้อีกถ้าเช่นนั้นจงเดินทางต่อไปอีก6โยชน์จะถึงอาสมของฤาษีสัพพังดาบทที่นั่นสงบเงียบยิ่งนักทั้ง3ที่เดินทางลงไปทางใต้อีกจนมาถึงอาสมของฤาษีสัพพังดาบทตั้งแคมป์เอ้ยตั้งอาสมที่นี่เถอะพระรา มข้าขอไปให้ไกลกว่านี้อีกดีกว่าท่านพอจะแนะนำให้ได้หรือไม่ถ้าเช่นนั้นก็ต้องลงไว้ทางใต้อีก5โยชน์จะพบเขาสตกูดที่นั่นไร่ผู้คนและพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งแคมป์เอ้ยตั้งอาสมของท่านเป็นแน่เราจะสร้างอาสมที่นี่เพื่อบำเพ็ญศีลภาวนาส่วนทางด้านองค์ชายพรตเมื่อได้รับสารก็รีบกลับกรุงอยุธยาทันทีเมื่อพระพรตเดินทางมาถึงกรุงอยุธยาก็ดูสภาพบ้านเมืองดูหงอยเหงาผิดสังเกตนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมที่ได้ดูโศกเศร้าทั้งเมืองอย่างนี้นะบัดนี้องค์เหนือหัวเสด็จสวรรคตแล้วพะยะค่ะโอ้ท่านพ่อทำไมถึงเป็นแบบนี้ส่วนองค์รามลักษณ์และพระนางสีดาได้เข้าบวชเป็นฤาษีแล้วพะยะค่ะอะไรกันเนี่ยข้างงไปหมดแล้วองค์ชายพรตและองค์ชายสัตรุจึงไปเข้าฝ่าพระนางเกาสุริยาและพระนางสมุทรเทวีเพื่อขอความกระจ่างพระนางเกาสุริยาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังทำไมท่านแม่กายเกศีถึงได้ทำได้เพียงนี้ลูกจะไปตามพี่รามอ้อนวอนให้กลับมาครองราชให้จงได้หรือพะยะคะพี่ของเจ้าน่ะยึดมั่นในคำสัญญายิ่งนักคงไม่กลับมาง่ายๆหรอกจ้ะแต่ตอนนี้แม่ว่าพรตกับสัตรุษไปถวายบังคมพระบรมศพก่อนเถอะพะยะคะลูกเสียใจนักที่มาไม่ทันดูใจท่านพ่อ ท่านพ่อพรตลูกแม่ทำไมมาแล้วไม่ได้ไปหาแม่ล่ะลูกรู้ไหมว่าบัดเนี้ยเจ้าได้เป็นกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาแล้วนะแทนที่จะเป็นองค์รามลูกของนางเก้าสุริยามีที่ไหนเราจะขึ้นครองราชก่อนพี่แถมท่านแม่ยังใจร้ายให้พี่รามออกจากเมืองไปอยู่ในป่าตั้ง14ปีแต่แม่ทำเพราะหวังดีต่อลูกนะท่านพ่อเสียพระทัยกับสิ่งที่แม่ทำจนสิ้นพระชนพี่รามต้องไปทนทุกข์อยู่ในป่าข้าไม่อาจจะรับความหวังดีในทางที่ผิดจากท่านแม่ได้หรอกข้าเกลียดการกระทำของท่านยิ่งนักข้าชิงชังท่านได้ยินไหมโปรดทำไมพูดกับแม่อย่างนี้ล่ะทำไมลูกจะไม่เข้าใจแม่หวังว่าท่านแม่คงจะสำนึกผิดในการกระทำครั้งนี้เราจะต้องออกไปตามพี่รามกลับมาสัตรุษช่วยไปบอกอัมมาสุมันตันให้เตรียมชุดนักบวชแกเราทั้งสองด้วยแล้วก็จัดขบวนเดินทางเตรียมไว้ด้วยนะขอรับท่านพี่เช้าวันรุ่งขึ้นขบวนเดินทางเตรียมพร้อมอยู่หน้าพระราชวังท่านแม่เกาสุริยาลูกจะเชิญพี่รามกลับมาให้จงได้พะยะค่ะหวังว่าเจ้าคงทำสำเร็จนะพรตพะยะค่ะลูกพรตบอกพระรามด้วยว่าแม่น่ะสำนึกผิดแล้วจะลงโทษแม่อย่างไรแม่ก็ยอมลูกพรตอัมมาสุมันตันนำขบวนไปตามทางที่เคยมาส่งพระราม
และได้พบกับพรานกุขันข้ามาตามพระรามให้กลับไปครองกรุงอยุธยาได้โปรดให้ความร่วมมือชี้ทางแก่เราด้วยเถิดทางด้านพระรามพระลักษณ์และนางสีดาพี่สีดาเรากลับมาแล้วโอ้ได้ผลไม้มาเยอะจังอืมเราพักอยู่ที่นี่มาก็หลายวันแล้วนะจิตใจเริ่มสงบนิ่งขึ้นคิดว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะต้องถือศีลบำเพ็ญเพียรแล้วล่ะน้องจะอยู่ดูแลเรื่องอาหารให้นะจ๊ะเสียงอึกทึกเหมือนมีคนจำนวนมากมุ่งหน้ามาทางนี้นี่นะท่านพี่อ๋อพรตท่านพี่สับปะรดพี่ดีใจที่พบเราสองคนนะแล้วทำไมพวกเจ้าถึงแต่งตัวเป็นนักบวชอย่างนี้ล่ะหลังจากที่พี่รามออกบวชได้ไม่นานท่านพ่อก็เศร้าโศกเสียใจไปนานมากจนอาการสุดหนักและทรงสวรรคตในขณะที่ข้ากับสัตรุษไม่อยู่ท่านพ่อสวรรคตแล้วอะไรนะท่านพ่อทรงสวรรคตแล้วเหรอท่านพ่อเมื่อบรรเทาความโศกเศร้าลงพระรามได้ทำพิธีกรวดน้ำอะไรตัวดวงวิญญาณของท้าวทศรุษขอให้ท่านพ่อสู่สุคติเถอะพรตแล้วเจ้าทำไมต้องแต่งตัวเป็นนักบวชเช่นนี้ด้วยล่ะก็ด้วยเมื่อท่านพี่เหมาะสมในการสืบราชบัลลังก์แต่ต้องมาออกบวชเช่นนี้แล้วข้าผู้เป็นน้องจะออกบวชด้วยไม่ได้เหรอถ้าหากไม่อยากให้สี่พี่น้องต้องกลายเป็นฤาษีกันหมดท่านพี่ก็ควรจะตัดสินใจกลับไปครองราชย์ตามความตั้งใจของท่านพ่อเถิดได้โปรดเปลี่ยนฉลองพระองค์กลับไปครองกรุงอโยธยาให้เป็นมิ่งมงคลแก่ไพร่ฟ้าด้วยเถิดไม่ได้หรอกพี่ต้องรักษาสัตว์ที่ท่านพ่อให้สัญญาไว้กับแม่กายเกศีของน้องเมื่อเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเขาจะกลับไปแต่ข้าขอฉลองพระบาทคู่นี้ของท่านไปแทนตัวท่านไว้รอให้ครบกำหนดที่ท่านพี่เสด็จกลับไปขึ้นครองราชย์อีกครั้งแล้วขบวนเสด็จขององค์ชายพรตและสัตรุษก็ยกขบวนกลับเมื่อขบวนใกล้มาถึงเขตเมืองอโยธยาองค์ชายพรตจึงโปรดให้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ชื่อเมืองประจันตคามและประทับอยู่ที่เมืองนี้แทนส่วนที่กรุงอโยธยานั้นก็ให้สัตรุษเป็นผู้ดูแลเมืองแล้วเชิญฉลองพระบาทของพระรามไปไว้ในปราสาทด้วยส่วนพระรามพระลักษณ์และนางสีดาไม่อาจอยู่บำเพ็ญเพียรที่เขาสัตกูต่อได้เพราะเกรงว่าองค์ชายพรตสัตรุษและมารดาจะแวะมาเยี่ยมบ่อยๆจึงต้องเดินทางไกลออกไปอีกเรื่อยๆจนมาถึงริมฝั่งแม่น้ำโคทาวารีอุ๊ยกลางป่าก็มีสระบัวด้วยที่นี่แหละเหมาะกับการพำนักอาศัยเพื่อบำเพ็ญศีลภาวนาทั้งสามจึงลงมือสร้างอาสมที่พักขึ้นทันทีใกล้เย็นแล้วพี่สีดาคงจะหิวเราไปหาอาหารกันเถอะพี่รามอืมแต่เดี๋ยวก่อนนะพระรามเรียกสอวิเศษมาแล้วร่ายคาถาโอมแล้วสร้างอาณาเขตเวทมนต์เพื่อป้องกันภัยจะไม่มีสิ่งใดเข้ามาคล่ำคลายได้โดยเด็ดขาดเว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากน้องก่อนเป็นอย่างนี้น้องก็อุ่นใจจ้ะงั้นเราไปกับเธอน้องรักเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อนได้เลยท่านพี่กล่าวถึงพญาทศกัณฐ์ได้แผ่อำนาจบารมีรุกรานไปทั่วทั้งสามภพจนสร้างความหวั่นเกรงไปทั่วอันนี้แหละผู้ยิ่งใหญ่เหนือปัตตภีนักกรุงลงกาอยู่แต่ในเมืองนี่มันน่าเบื่อจริงๆออกล่าสัตว์ยืดเส้นยืดสายคงจะดีเป็นแน่ทศกัณฐ์จึงชวนนางมนโทผู้เป็นมเหสีออกชมป่าล่าสัตว์ด้วยสมณขาน้องรักและจิวหาน้องเขยของข้าเพคะท่านพี่น้อมรับคำสั่งพะยะค่ะช่วงนี้กุมภกันน้องข้าไปพักอยู่ในขุนเขาเป็นเดือนๆส่วนอินทรชิตลูกข้าก็บำเพ็ญตบะให้แก่กล้าอยู่ในป่าจึงไม่มีใครดูแลรักษาเมืองนี้ข้าไปเที่ยวป่า7วันจึงจะกลับอยากให้เจ้าทั้งสองช่วยดูแลเมืองแทนข้าอย่าให้ใครก่อม็อบขึ้นล่ะไว้วางใจข้าเถอะพะยะค่ะแล้วขบวนของพญาทศกัณฐ์ก็เคลื่อนออกจากเมืองลงกาไปทางด้านชิวหาก็ได้จัดเวรยามรักษาการอย่างเข้มงวดอย่าให้ใครแปลกหน้าเข้าเมืองโดยเด็ดขาดชิวหาคอยเดินตรวจตราอย่างเข้มงวดไม่เป็นอันหลับอันนอน7วัน7คืนจนล่วงเข้าวันที่8ก็เริ่มอ่อนเพลียทำไมทศกัณฐ์ยังไม่กลับมาสักทีเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วสงสัยต้องของีบหน่อยละจะฮะไม่ได้เราจะหลับแบบนี้ไม่ได้เพื่อความปลอดภัยโอ้ม
จงขยายร่างเรียบร้อยสุกกายนอนตรงนี้แหละไม่ได้ต้องปิดบังเมืองเอาไว้โอมลิ้นข้าจงยาวใหญ่บังเมืองเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นชิวหาใช้ลิ้นบังกรุงลงกาแล้วก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียเหล่าทหารและยักษ์ต่างๆก็ถือโอกาสหลับไปด้วยจนถึงเวลาค่ำขบวนของพญาทศกัณฐ์ก็เดินทางมาถึงเมืองของเราหายไปไหนเนี่ยนั่นสิไปคะเหมือนมีอะไรมาปกคลุมเมืองเราไว้เลยอะใครกันบังอาจคิดไม่ดีมีร้ายกับเมืองของข้าตักวิเศษจงมาไปเลยชิวหาขาดใจตายในทันทีพลันร่างก็หดเล็กลงดังเดิมเมืองกรุงลงกาก็ปรากฏชัดขึ้นอีกครั้งทหารเคลื่อนขบวนเข้าเมืองได้เกิดเหตุร้ายพะยะค่ะพบร่างท่านชิวหานอนตายอยู่ใกล้ประตูเมืองพะยะค่ะฮะเกิดอะไรขึ้นชิวหาโอ้ลิ้นถูกตัดขาดตายไปแล้วที่แท้สิ่งที่คลุมกรุงลองกาอยู่ก็คือลิ้นของเจ้านี่เองโธ่ข้าตัดลิ้นของเจ้าแล้วล่ะเนี่ยพี่ชิวหาใครฆ่าพี่ชิวหาสามีของข้าข้าผิดเองที่ไม่รู้ถึงได้ทำร้ายน้องชิวหาจนเป็นแบบนี้ข้าเสียใจจริงๆน้องพี่พี่ชิวหาพญาทศกัณฐ์จึงให้จัดงานพิธีศพของชิวหาอย่างยิ่งใหญ่จนเวลาล่วงเลยไปหลายปีม่ายสาวอย่างนางสัมมนัขาก็ยังคงเฝ้านึกถึงสามีอันเป็นที่รักอยู่แบบนี้ไปวันๆคงไม่ดีแน่เลยออกข้างนอกไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างถ้าจะดีแฮะนางสมณขาเหาะออกจากกรุงลงกาไปทางทิศเหนือมาถึงแม่น้ำโคทาวารีใกล้ที่พำนักของพระรามโอ้ยชักหิวแล้วสิหาผลไม้ในป่าแถวนี้กินหน่อยดีกว่าขณะที่นางสมณขาหาผลไม้กินอยู่นั้นก็พลันได้พบเห็นพระรามที่กำลังอาบน้ำอยู่บริเวณนั้นซึ่งนางก็ได้ตกหลุมรักในทันทีตกหลุมรักเฉยเลยไม่ได้ตั้งตัวโอมเพียงวิสวยขนาดนี้มีหรือจะทนไหวมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะอุ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าแม่นางกลิ่นสาบชักนางเป็นใครกันเนี่ยทำไมถึงไม่เคยเห็นหน้าเลยข้าเป็นสาวชาวป่ามาหาผลไม้ให้พ่อที่อยู่ที่ต้นน้ำทางโน้นนะจ๊ะเอ๊แต่ว่าข้าเคยเดินทางมาจากต้นน้ำทางโน้นก็ไม่เคยเห็นมีบ้านเรือนหรือผู้คนเลยนี่นะบอกมาจะเป็นใครกันแน่โกหกที่ไม่ได้จริงๆงั้นข้าบอกความจริงให้ก็ได้อันตัวข้าน่ะมีชื่อว่าสมณขาเป็นน้องสาวของท้าวทศกัณฐ์ผู้ครองกรุงลงกาท่านพี่เห็นข้าตัวเป็นสาวแล้วหวังจะหาคู่ให้แต่ข้าน่ะไม่ได้สนใจใครจึงหนีมาหวังจะได้มาพบเจอกับคนที่ข้าถูกใจและทันทีที่ข้าเห็นท่านข้าก็รู้ทันทีว่าข้าได้เจอคนคนนั้นแล้วช้าก่อนโอมจงแสดงร่างเดิมณบัดนี้เพราะข้าเป็นยักษ์หน้าช่างชนีใช่ไหมท่านจึงรังเกียจข้าเจ้าจงกลับไปเถิดข้าต้องการความสงบเพื่อบำเพ็ญศีลภาวนาแต่ข้ารักท่านนะถ้าข้าหมายตาไว้อย่าหวังว่าจะรอดเลยท่านพี่กลับมาแล้วเหรอจ๊ะน้องเตรียมอาหารไว้ให้แล้วนะน้องรักก็รอกินอยู่จ้ะเป็นแบบนี้นี่เองมีผู้หญิงอยู่แล้วถ้าเรากำจัดนางนั่นซะเขาก็ตกเป็นของเราจะกรีจะกรีนางมารร้ายปล่อยพี่สีดานะนี่นั่นเป็นการสั่งสอนที่จะคิดทำร้ายพี่สะใภ้ข้าจะทำอะไรก็จะตัดหูแล้วตัดจมูกของเจ้านะสิถามได้หูข้าจมูกข้าแหว่งหมดแล้วนี่นี่ฝากไว้ก่อนเถอะพวกแกคิดว่าข้ากลัวเจ้าอย่างนั้นเหรอฮะเรื่องไม่จบแค่นี้หรอกทำไมรัฐพี่เพราะนางเป็นน้องสาวของท้าวทศกัณฐ์พญายักษ์แห่งลงกาสิฮะอุ้ยแย่แล้วนางสมณขาได้หอบมาถึงเมืองโรมคันซึ่งมีพญาขอนผู้เป็นพี่ชายอีกคนปกครองเมืองอยู่ท่านพี่ขอนเพคะเสียงคุ้นข้า
ถูกทำร้ายแถวกลางป่าริมน้ำโคทาวารีมีฤาษีหนุ่มสองคนลวนลามข้าข้าไม่ยอมอ่ะเขาป้องกันตนเองสุดฤทธิ์เลยพวกเขาโมโหจึงรุมทำร้ายน้องจนมีสภาพแบบนี้แล้วเป็นถึงฤาษีตะนามือตามัวมาทำร้ายน้องสาวข้าได้แค่นี้จะต้องชำระพี่รามเกิดเรื่องใหญ่แล้วยักษ์บุกมาที่นี่มันมากันเยอะแยะเชียวแน่นอนทหารถ้าพวกมันจะให้ใครหนีรอดไปได้เด็ดขาดดูแลสีหน้าเอาไว้นะปล่อยพี่จัดการพวกมันเองธนูและศรจงมาโอมจงแตกเป็นศรนับร้อยณบัดนี้เพียงน้อยน้อยน้อยเราเป็นใครกันแน่เป็นฤาษีแล้วทำไมคิดลวนลามสมณขาน้องข้าท่านเข้าใจผิดแล้วข้ามีพัญญาอยู่แล้วแต่น้องของท่านน่ะหวังจะได้ตัวข้าไปร่วมอยู่กินด้วยซึ่งข้าไม่ได้สนใจนางเลยนางจึงคิดทำร้ายพัญญาข้าข้าจึงต้องลงโทษนางไปเช่นนั้นเฮ้ยจะมาแก้ผ้าไอ้แก้ตัวซะให้ยากอาวุธจงเป็นเพลิงนรกเผาไหม้พวกมันน่ากลัวจังเลยทำไงดีไฟล้อมรอบจะไหม้พวกเราอยู่แล้วอ่ะโอ้จงเป็นฝนทิพย์โอ้ยเย็นชุ่มฉ่ำกายจังเลยร้ายนักนะอย่างนี้ต้องเล่นผีเผลอพระรามไม่ทันตั้งตัวได้แค่ยกคันธนูกัดไว้จึงทำให้คันธนูหักสะบั้นพระรามนึกได้ว่ารามสูรเคยถวายธนูให้จึงร่ายคาถาเรียกมาเป็นโอกาสทดสอบธนูนี้ซะเลยธนูนั้นทรงพลังยิ่งนักทำเอาทหารยักษ์ตายเกือบหมดแก่เฮ้ยดึงต้นไม้ทำลายป่านี่นะเป็นยังไงบ้างร้ายนักนะไอ้ยักษ์ตนนี้ต้องกำจัดให้สิ้นซากด้วยสอนพรหมาสนักกรุงโรมคันอะไรนะท่านพี่พยากรณ์ของข้าเหลือกลับมาแค่นี้เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆหรอกนางสามนักขาออกจากเมืองโรมคันมุ่งไปสู่เมืองชนบทของพญาทูตซึ่งเป็นพี่ชายอีกคนหนึ่งโอ้พี่ขอนไม่น่าเลยด้วยนะเพียงค่ะมันผู้ใดบังอาจฆ่าพญาขอนพี่ชายของพวกเราฮึข้าไม่ปล่อยมันไว้แน่ว่าแล้วพญาทูตก็พาทหารจำนวนหนึ่งเหาะออกไปพวกเจ้าใช่ไหมที่ฆ่าพญาขอนและทำร้ายน้องสมณขาของข้าแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นพระนางสมณขาน้องของท่านเป็นต้นเหตุก่อนเฮ้ยไม่ต้องพูดมากข้ามาที่นี่เพื่อฆ่าเจ้าโอ้ว้าวแป๊บว้าวแป๊บมันหายไปแล้วระวังมันรอบทำร้ายเราแน่เสียวิทาวมามันย่องมาด้านหลังข้าทัพพี่แล้วรอบกัดเลยพันคาถากระบังลายก็ถูกทำลายแล้วคอของม้ายักษ์ถูกสอนพลายวาดขาดวิ่งน้อยนะแกโอมโอมพอเพลิงจงมาตายซะเถอะหอกจงมาพระรามเรียกหอกมรกตอาวุธคู่มืออุทายพรตมาใช้ทั่วคราวอาวุธทั้งสองปะทะกันเสียงดังสนั่นไปทั่วบริเวณตายแล้วดีต้องมีภาคสองค่ะก็ไปฟ้องท่านพี่ตีเสียนให้จัดการกับมันแล้วนางก็เหาะมายังเมืองมัชวารีของพญาตรีเสียนผู้เป็นพี่ชายอีกคนต
ธ่ท่านพี่ทั้งสองของข้าพี่ตรีเสียนต้องแก้แค้นให้พี่ทั้งสองด้วยนะเพคะวิญญาณของท่านพี่ทั้งสองจงรับรู้ไว้แผนนี้มันต้องชำระแน่นอนพญาตรีเสียนขี่ช้างส่งพร้อมทหารจำนวนหนึ่งออกจากเมืองไปในทันทีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแผ่นดินถึงได้สั่นสะเทือนอย่างนี้อาจารย์พี่รามมียักษ์มาอีกแล้วข้าพญาตรีเสียนจะมาเอาชีวิตพวกเจ้าแก้แค้นให้พี่ข้าทั้งสองฆ่ามันงูมันพ่นไฟได้เผามันแหลกพลานร้านร้านช่วยเลยท่านพี่พ่นไฟให้แรงอีกสอนอคนิวาสแผลงฤทธิ์พ่นน้อยหน่อยตะบองจงมาลองพุทธพี่ขอยืมหอบพระกฏด้วยโอ้จงมาทางด้านองค์ชายพุทธที่เมืองประจันตคามพี่รามขอยืมหอบรกฏของเราอีกแล้วแสดงว่ามีภัยเกิดขึ้นขอให้พี่รามปลอดภัยด้วยเถิดนักกรุงมัชวารีของพญาตรีเสียงท่านพี่ทั้งสามออกไปสู้กับพวกมันก็พากันตายหมดเลยเห็นที่ต้องพึ่งบารมีท่านพี่ทศกัณฐ์ซะแล้วล่ะนางสามัญขาเหาะข้ามสมุทรไปยังกรุงลงกาของพญาทศกัณฐ์ทันทีแล้วนางสามัญขาก็เล่าเรื่องที่ผู้พี่ๆถูกพระรามฆ่าตายทศกัณฐ์ฟังเมื่อพญาทศกัณฐ์ได้ฟังก็โกรธเป็นยิ่งนักน้องทั้งสามของข้าสาบานว่าจะฆ่าพวกมันให้ได้เห็นนางสีดาแล้วคงจะฆ่าไม่ลงหรอกเพราะนางนั้นงามเหลือเกินนางสีดางามขนาดไหนกันล่ะเอาความงามของพระรักษมีกับพระนางสุรัสวดีและพระแม่อุมาเทวีมารวมกันยังไม่อาจจะทาบนางสีดาได้เลยโอ้บวกลบคูณหารแล้วยังงามขนาดนั้นอีกเชียวเนี่ยแม้แต่พระมเหสีมณฑลของท่านพี่ก็ยังงามได้ไม่ถึงครึ่งเลยนะเพคะโอ้ยิ่งพูดเขายิ่งอยากจะพบประสบพักหลงไหลขนาดนั้นเชื่อเรื่องท่านพี่แม่แต่ปัญหาของข้ามันติดอยู่ที่นางมณฑลเมียข้านี่ละตัวกันหากไปลักพาเอานางสีดามาเป็นมเหสีอีกคนนางจะต้องเล่นงานเขาหนักแน่ๆถ้างั้นเอาอย่างนี้สิงั้นซุบซิบ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 เอาเป็นว่ารู้เรื่องเจ็บใจเจ็บใจจริงๆแค่นี้จะต้องชำระให้ได้เกิดอะไรขึ้นเหรอเพคะท่านพี่ก็เจ้าพระรักกับพระรามน่ะสิน้องสมณขาเดินเล่นอยู่ในป่าเพียงลำพังก็คิดหวังจะปู้ยี่ปู้ดำทำเป็นเมียพอนางขัดขืนก็ทำร้ายนางซะจนเสียโฉมขวัญนางไปขอให้ทูตขอนแล้วก็ตรีเสียนมาช่วยแก้แค้นมันก็ฆ่าน้องทั้งสามก็ฆ่าตายไปอีกเฮ้ยคิดแล้วใจเจ็บยิ่งนักถ้าคิดวางแผนแก้แค้นก็จะจับเอาเมียของมันมากักขังไว้มันจะต้องเศร้าโศกเสียใจข้ามน้ำข้ามทะเลจนอ่อนล้าแล้วข้าจะฆ่าพวกมันให้หมดเอ๊ะเดี๋ยวท่านพี่ถ้าจะแก้แค้นจริงแล้วไปจับเมียเข้ามากักขังไว้มันดูทะแม่งทะแม่งอยู่นะเพคะแล้วท่านพี่มีความคิดอะไรแอบแฝงกับผู้หญิงคนนั้นกันแน่โอ้โหเล่นเบลดซะไปไม่เป็นเลยถ้าเรายอมจำนนกดได้ชมเชยนางสีดาเป็นแน่เอาเถอะถึงยังไงข้าต้องแก้แค้นให้น้องข้าโดยลักพาตัวเมียมันมาเจ้าจะได้ขัดขานข้าอีกเลยไปละท่านพี่เฮ้ยยิ่งคิดก็ยิ่งอยากจะเจอนางสีดาเหลือเกินทหารเจ้าจงไปตามมารีดมาพบข้าเดี๋ยวนี้พยาค่ะข้ามารีดรุ่มกากนาศูนย์พยาค่ะข้ามีงานให้เจ้าช่วยสักหน่อยจงไปกับข้าพยาค่ะพญาทศกัณฐ์ทรงราชรถพิเศษเหาะไปยังอาสมของพระรามโดยมีมารีดเหาะตามไปติดฮะนั่นดศดายุเนี่ยมาถ้าข้ามาได้บินผ่านมาทางด้านนี้ก็คงไม่ได้พบพวกท่านทั้งสามแน่นอนพวกเราดีใจจริงๆอ่ะที่ได้พบท่านสดายุ
โอ้โหนั่นฤาษีดาช่างงดงามอย่างที่สมณขากล่าวไว้จริงๆมารีจะจงแปลงกายเป็นกวางทองล่อพระรามและพระลักษมณ์ให้ตามเจ้าเข้าไปในป่าส่วนข้าจะจัดการกับสีดาเองพะยะค่ะโอมแปลงกายเป็นกวางทองเดี๋ยวรอให้เจ้านกสดายุไปก่อนแล้วค่อยไปล่อพวกมันพะยะค่ะท้าวทศรถบิดาของท่านคบหากับข้ามาช้านานพวกเจ้าจึงเปรียบเสมือนหลานของข้าเช่นกันเป็นความเมตตาอย่างยิ่งนะเอาละข้าไปรบกวนพวกท่านแล้วข้าขอลาก่อนรักษาสุขภาพด้วยทศดายุน้องอยากได้กวางทองตัวนั้นมาเล่นจังท่านพี่ช่วยจับมันมาให้น้องได้ไหมจ๊ะช้าก่อนสีดาความทองตัวเนี้ยดูมีพิรุษพี่เกรงว่ามันจะเป็นพวกยักษ์มารแปลงกายมาล่อหลอกพวกเราท่านพี่วิตกเกินไปแล้วกวางทองงามขนาดนั้นใช่จะหาได้ง่ายๆหากน้องไม่ได้มาเลี้ยงไว้คงเสียดายไปอีกนานเลยในว่าเจ้าต้องการพี่ก็จะไปตามจับมันมาให้เจ้าลักพี่ฝากดูแลสีดาด้วยนะท่านพี่จะระวังตัวด้วยเป็นไปตามแผนมันว่องไวเหลือเกินกวางทองร่างแปลงเมื่อเหลียวหลังมามองเผลอทำให้หน้ายักษ์ปรากฏขึ้นโดยไม่รู้ตัวเอ๊ะแล้วเจ้ามารีดีนะเราหลงกลมันซะละเจ้ายักษ์ไม่รู้คุณอย่าอยู่เลยเราคงไม่รอดแน่แล้วคงต้องตะโกนไปเสียงพระรามรอให้พระลักษมณ์ออกมาอีกคนหนึ่งลักน้องพี่กวางตัวนี้เป็นยักษ์แปลงกายมารีบมาช่วยพี่ด้วยเถิดนั่นเสียงท่านพี่ร้องขอความช่วยเหลือนี่น้อยเจ้านี่มันเจ้าเล่ห์ยิ่งนักลักจงรีบตามไปช่วยเหลือได้เร็วเถิดสีดาอย่าเพิ่งร้อนรนนั่นอาจจะเป็นกลลวงของศัตรูก็ได้ได้โปรดเถิดลักหากท่านพี่ประสบภัยขึ้นมาจริงๆเราจะไม่ไปช่วยเหลือเจ้านั่นแหละที่จะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเพื่อความสบายใจก็จะตามไปเดี๋ยวนี้แหละแต่เพื่อความปลอดภัยขอให้พี่สีดาอยู่ในกรอบเส้นสอนนี้อย่าได้ออกไปไหนเด็ดขาดขอบใจจ้ะระวังตัวด้วยนะลักโอมแปลงร่างเป็นฤาษีเฒ่าแกล่ะท่านผู้ทรงศีลก็เดินทางร้อนแรงบำเพ็ญศีลภาวนาไปทั่วจนตอนนี้น้ำและอาหารที่นำมาก็หมดแล้วถ้าเช่นนั้นเชิญท่านเข้ามาพักกินอาหารในที่พักของข้าก่อนเถอะจ้าขอบใจจ้าโอ้โอ้โอ้อะไรกันเนี่ยมีการลงคาถากันอนาเขตด้วยแล้วโอ้ยกลัวกลัวแย่แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวข้าจะนำเอาอาหารออกไปให้ท่านเองนะเจ้าค่ะโอ้ยกลัวกลัวอาหารมาแล้วเจ้าค่ะทันทีที่นางสีดาก้าวพ้นออกมาจากวงพญาทศกัณฐ์ก็คืนร่างเดิมชวบยักษ์นี่และพญาทศกัณฐ์ก็ได้จับตัวนางสีดากลับกรุงลงกาพี่รามน้องลักช่วยข้าด้วยขณะนั้นนกสดายกซึ่งบินผ่านมาเห็นเหตุการณ์ข้อพอดีฮะนั่นนางสีดานี่กำลังถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าทศกัณฐ์ปล่อยนางลงเดี๋ยวนี้ท่านสดายุนกสดายุเข้าขัดขวางและเกิดการต่อสู้กันขึ้นนกบ้าดิฟันแทงเท่าไรก็ไม่อาจทำอะไรมันได้ทำไมถึงเป็นแบบนี้นะไม่มีอะไรทำอันตรายข้าได้นอกจากพระอิศวรพระนารายณ์และแหวนศักดิ์สิทธิ์ของสีดาเท่านั้นแล้ว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 แหวนศักดิ์สิทธิ์ของสีดาล่ะเฮ้ยสวยเลยสิมันเผลอหลุดปากบอกมันไปได้อ้าวแหวนนี้ใช่ไหมมันเอาไปเลยท่านสดายุสีดาข้าเสียใจที่ช่วยท่านไม่ได้ข้าตำหนักสวนขวัญนอกกรุงลงกาอ้าดุจน้องนี่แหละเป็นวิมานของเราปล่อยข้านะอ๋อขัดขืนไปก็เท่านั้นมาเป็นเมียของข้าเถอะแล้วข้าจะให้เจ้าทุกอย่างมาบ้างอย่านะจ้าไว้ทำไมนางถึงตัวร้อนดังไฟเช่นนี้นางคงมีบุญญาธิการป้องกันตัวไม่เต็มใจคงไม่มีทางสัมผัสร่างกายนางได้เอาละข้าจะไม่ขัดขืนใจนางก็ได้ขอให้พำนักอยู่ที่นี่ให้สบายก่อนเถอะแล้วข้าจะกลับมาใหม่สาดกุมารจะจงดูแลนางให้จงดีทำทุกอย่างเพื่อให้นางมีความสุขพะยะค่ะท่านพ่อฝ่ายพระลักษ์วิ่งตามมาทางเสียงร้องของพระรามอ้าวลักษ์พี่ไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วนี่เจ้าทิ้งนางสีดาอยู่คนเดียวได้ยังไงกันเนี่ยนางบอกให้ข้ามาช่วยท่านพี่ไงโอ้พวกเราถูกหลอกแล้วรีบกลับเถอะนางสีดากำลังตกอยู่ในอันตรายพี่สีดาสีดาจะอยู่ไหนเอ๊ะนี่มันรอยเท้ามันอยู่ตรงที่รอยรถม้าขนาดใหญ่ตรงนี้
พวกยักษ์มันต้องจับนางสีดาไปแน่มันเป็นยักษ์ตนใดนะที่ได้ทำร้ายจิตใจของข้าได้ถึงเพียงนี้ข้าคิดว่ามันต้องเป็นพวกของนางสมณขาแน่ๆนะพี่ท่านรามโอ้ท่านรามเสียงนั่นมันฮะทศดายุโอ้ทศดายุทำไมท่านถึงเป็นแบบนี้ล่ะโอ้ข้าคงจะไม่รอดนะใครเป็นผู้ทำร้ายท่านพญาทศกัณฐ์มันจับนางสีดาขึ้นราชรถวิเศษหอบไปยังกรุงลงกาแล้วข้าขึ้นไปขัดขวางมันแต่ก็ถูกมันเล่นงานถ้าข้าแหวนของนางสีดาไว้ได้ข้าวางเอาไว้ตรงนั้นนะท่านรามข้าลาก่อนนะท่านขอให้วิญญาณของท่านจงไปสู่สวนสวรรค์ด้วยเถิดโอมดีใจขอบพระทัยพี่ข้าแล้วทั้งสองจึงมุ่งหน้าไปยังกรุงลงกาทันทีกล่าวถึงยักษ์ตนหนึ่งนามว่าอสุรกุมพลซึ่งมีเพียงครึ่งตัวตั้งแต่หัวจนถึงท้องแม้จะหิวโหยเพียงใดก็ต้องทนรอให้เหยื่อหลงเข้ามาในรัศมีจึงจะจับมากินได้และในขณะนั้นเองพระรามและพระลักษมณ์ได้เดินทางผ่านมาพอดีมีมนุษย์ผ่านมาทางนี้ต้องซุ่มซ้อนทำตัวเป็นก้อนหินระวังเอ๊ะยักษ์อะไรเนี่ยมีตัวเพียงครึ่งเดียวรูปองค์สงเรืองรองจะต้องเป็นพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นมนุษย์นะเราจะได้ผลทุกเสียทีกล่าวเนี่ยจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราเป็นองค์นารายณ์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเหตุใดจะจึงมีเพียงครึ่งตัวเช่นนี้เล่าเดิมข้าชื่อกุมพลเป็นเทวดารับใช้พระอิศวรอยู่บนสวรรค์แต่บังอาจไปเป็นกิ๊กกับนางฟ้าที่รับใช้พระอิศวรเขาเดี๋ยวสกับแท้มาเป็นคู่รักของข้าเถิดไว้อย่านะท่านกุมพลบังอาจนักเจ้ากุมพลข้าผิดไปแล้วพระเจ้าข้าข้าขอสาบพระเจ้าไปเกิดเป็นยักษ์ที่มีร่างกายครึ่งเดียวเมื่อเจอพระนารายณ์ที่อวตารลงไปเกิดจงให้นารายณ์พรานชีวิตเจ้าเจ้าก็จะได้เกิดมาเป็นเทวดารับใช้ข้าอีกครั้งเรื่องเลวๆของข้ามันก็มีแค่นี้แล้วมีอะข้าอ๋อมิน่าเหรอด้วยเหตุนี้เจ้าจึงรู้ว่าข้าคือพระนารายณ์อวตารลงมาเมื่อไม่นานมานี้ก็เห็นพญาทศกัณฐ์ลักพาตัวนางสีดามุ่งไปกรุงลงกาแต่ก่อนไปข้าน้อยเห็นว่าควรจะไปยังนครขีดขีดก่อนเพื่อรวบรวมกองทัพวานรไปสู้กับทศกัณฐ์นี่ค่ะขอบใจเจ้ามากนะที่ช่วยชี้แนะเอาละข้าจะปลดปล่อยให้เจ้าพ้นคำสาปไปเกิดเป็นเทวดารับใช้พระองค์อีกครั้งนึงจ้าป้าขอพระทัยพระเจ้าค่ะพระรามและพระลักษมณ์จึงมุ่งหน้าไปตามทางที่อสุรกุมพลบอกโอเมฆดำจงปิดฟ้าอำพรางข้าไม่ให้เห็นด้วยเถิดพุ่งฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปเป็นสามีข้าเถอะพ่อฤาษีสุดเลิศปล่อยน้องเขาเดี๋ยวนี้นะปล่อยแทนข้าดาบประกายเพชรจงมาโอ้ยนี่นะจะทำร้ายข้าอย่างไรเหรอนางยักษ์อสมุขีฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วแผ่นดีกว่าอย่าหนีนะรักน้องพี่ปล่อยนาไปเถอะเพราะนาไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเอาชีวิตเราเราออกเดินทางกันต่อแสงแดดจากพระอาทิตย์ช่างร้อนเหลือเกินเราพักกันที่ใต้ร่มไม้สักหน่อยเถอะก็ดีเหมือนกันท่านพี่ท่านพี่หลับให้สบายเถอะข้าจะเฝ้าดูแลให้ท่านพี่นะปลอดภัยเองห่างออกไปไม่ไกลนักเป็นเขตที่หนุมานกำลังมาเพ่นตะบะอยู่นั่งอยู่นานชักเมื่อยไปชมนกชมไม้หาอะไรกินหน่อยดีกว่าถ้ามาฤาษีสองคนมาทำอะไรแถวนี้นะท่าทางจะไม่ใช่ฤาษีธรรมดาแน่ต้องหาทางผูกมิตรไมตรีซะแล้วโอมต้องกลายเป็นลิงป่าตัวน้อยนะบัดนี้แกล้งโปรยใบไม้ใส่ฉันเลยนี่แหละนี่แหละเจ๊กเจ๊กครับครับเอ๊ะนี่ทำไมใบไม้ร่วงเฉพาะที่หัวเรานะอ๋อที่แท้เป็นเพราะเจ้าลิงป่าเกเรมาแกล้งเรานี่เองอะจนนี่แสบแล้วนะต้องสั่งสอนให้หลาบจำซะบ้างไอ้จะยิงข้ากันเหรอเอามาดิเฮ้ยเอาธนูเขาคืนมานะจ้างให้ก่อนไปคืนเอาคืนมาเกิดอะไรขึ้นเหรอน้องรักจะเอ้ยทำให้พี่รามตื่นเลยเราไอ้ลิงป่าตัวนั้นน่ะสิแกล้งข้าแล้วยังขโมยธนูของข้าไปอีกด้วยทันทีที่พระรามและหนุมานพบกันทั้งสองก็มองเห็นร่างเดินของกันและกันได้อย่างน่าอัศจรรย์
ขอถวายพระโคมโอนารายผู้เรืองฤทธิ์ข้าขอถวายตัวรับใช้ท่านพระเจ้าข้าจะเป็นใครกันเนี่ยที่ได้สามารถเห็นร่างเดิมของเราแต่ครั้งก่อนได้ข้ามีนามว่าหนุมานเป็นบุตรของพระพายและนางสวาหะพ่อแม่ของข้าเคยสั่งไว้ว่าเมื่อข้าได้พบกับท่านจงถวายตัวรับใช้ท่านเพื่อปราบเหล่าอสูรยักษ์สาพระเจ้าข้าโอ้หนุมานวานรผู้เรืองฤทธิ์ข้าขอรับเจ้าเป็นข้ารับใช้ข้าณบัดนี้เมื่อทันทีที่พระรามลูกหัวหนุมานกำลังของหนุมานก็กลับมาเต็มอีกครั้งข้าคือพระรามโอรสแห่งกรุงอโยธยาข้าเข้าป่ามาบวชเป็นฤาษีพร้อมนางสีดาพร้อมเหสีของข้าและพระลักษมณ์น้องข้าแต่มาบัดนี้นางสีดาได้ถูกพญาทศกัณฐ์จับตัวไปจะเป็นตายร้ายดียังไงก็สุดจะคาดเดาหากนางเป็นอะไรไปแล้วชีวิตข้าจะอยู่เป็นสุขได้ยังไงกันกรุงลงกานั้นอยู่ไกลยิ่งนักทางพญาทศกัณฐ์ก็มีไพร่พลจำนวนมากข้าขอแนะนำให้รวบรวมไพร่พลวานรจากนครขีดขินและเมืองชมพูซะก่อนจึงจะต่อกรกับพญาทศกัณฐ์ได้พระยาค่ะเอาสิหนุมานเจ้าจงนำทางพวกเราไปยังเมืองทั้งสองนั้นด้วยเถิดก่อนอื่นข้าขอไปทักทวนท่านสุครีพมาเฝ้าพระองค์ซะก่อนเพราะท่านสุครีพผู้นี้สามารถควบคุมพลพรรควานรได้พระยาค่ะถ้าอย่างนั้นจะก็ไปเชิญท่านสุครีพมาพบเราเถิดหนุมานจึงรีบเหาะไปณเขาอำตังอะไรนะจะได้พบองค์นารายณ์แล้วเหรอหนุมานใช่แล้วท่านนะแต่นางสีดามเหสีของพระรามได้ถูกทศกัณฐ์จับตัวไปทำให้พระองค์เศร้าโศกยิ่งนักลำพังเพียงพระรามพระลักษ์สองคนคงไม่มีทางเอาชนะกองทัพของทศกัณฐ์ได้แน่ข้าจะมาเชิญท่านนาสุครีพไปช่วยคุณพลทหารวานรรับใช้พระรามด้วยอีกแรงหนึ่งเอาสิถ้าเขายินดีรับใช้องค์ราผู้เรืองฤทธิ์กำจัดเจ้ายักษ์อันธพาลนั่นอยู่แล้วงั้นเราไปกันเลยทั้งสองจึงหอบไปเฝ้าพระรามและพระลักษ์ทันทีนี่เหรอท่านสุครีพโอ้ช่างน่าเกรงขามยิ่งนักข้าขอถวายตัวรับใช้พระองค์พะยะค่ะแล้วกองกำลังวานรจากนครขีดขินนั้นพญาพาลีปกครองอยู่ไม่ใช่เหรอถ้าหากจะให้ข้าคุมทัพวานรแล้วก็พระองค์จะต้องสังหารพาลีซะก่อนพะยะค่ะจะให้ข้าไปสังหารพาลีที่เขาไม่มีความผิดเหรอข้าทำไม่ได้หรอกแต่พาลีเคยผิดคำสาบานเมื่อครั้งที่ไปช่วยกันฉุดเขาพระสุเมรุให้ตั้งตรงพาลีผิดคำสาบานเอานางดาราของข้าไปเป็นเมียของตนพะยะค่ะถ้าอย่างนั้นก็เป็นความชอบธรรมที่จะสังหารพาลีได้แล้วจะจงไปท้าพาลีออกมารบนอกเมืองแล้ววันนั้นข้าจะทำการสังหารพาลีให้เองนครขีดขินเว้ยพญาพาลีบัดนี้ข้าสุครีมาขอท้าท่านสู้ให้รู้แพ้รู้ชนะถ้าแน่จริงก็ออกมาเลยน้อยนะโอหังมากนะเจ้าสุครีบังอาจมาท้าข้าสู้เชียวล่ะได้เลยตรีเพชรจงมานี่นะจะต่อกรกับพญาพาลีคนนี้เหรอวันนี้ก็จะสังหารเจ้าเสนี่เอานี่ไปลำแสงหัดเทวะถามว่าสู้นานกว่านี้กำลังของเราต้องลดลงแน่เห็นที่จะต้องลอยพาลีออกไปนอกเมืองซะแล้วนี่จะหนีเหรอเจ้าหนีเขาไม่พ้นหรอกเฟยสุครีพมอบพาลีมาแล้วพี่ลำชีวิตจบสิ้นด้วยคำสาบานเขาตนเองโดยแท้เลยพาลีจะหนีไปไหนใครยิงสอนใส่เราต้องลงไปดูซะหน่อยละจะเป็นใครทำไมถึงหมายเอาชีวิตเราเจ้ายังจำคำสาบานเรื่องนางดาราที่องค์อิศวรประทานให้เป็นเมียสุครีพได้หรือไม่ก็ให้พระนารายณ์ก็ยังจำได้หากข้าเอานางดารามาเป็นเมียของตนแล้วไซขอให้ข้าเนี่ยได้ตายด้วยสอนของพระนารายณ์เถอะพี่ละอายใจยิ่งนักที่เคยทำผิดต่อเจ้าได้โปรดอภัยข้าด้วยเถิดพี่พาลีจงอยู่รับใช้พระรามด้วยชีวิตและจิตใจส่วนพี่ต้องขอลาเพื่อรักษาวาจาสัตว์ให้สมชายชาตินักรบอย่านะพี่อย่าไม่สมเป็นราชาวานรโดยแท้เลยจงไปสู่สุคติเถิดท่านพี่พาลีท่านพี่พาลีท่านพี่พระรามสั่งให้จัดพิธีโปร่งศพของพญาพาลีทันทีแล้วแต่งตั้งให้สุครีพเป็นเจ้าเมืองครองนครขีดขินสืบต่อไปส่วนตนเองนั้นมุ่งหน้าไปยังเขาคันธมาศเพื่อรอกองทัพวานรจากสุครีพเป็นเวลา7 วันท้าวเวสสุกัมข้ามีเรื่องจะขอความช่วยเหลือมีเรื่องอันใดหรือพะยะคะข้าต้องการให้เจ้าเนรมิตพระพลาที่ประทับและเครื่องแต่งกายใหม่ให้พระรามพลักษ์ไว้ที่เขาคันธมาศณบัดนี้พะยะคะ
ท้าวเวสสุกรรมจึงเหาะลงไปที่เขาคันธมาศทันทีโอมพระพาที่ประทับและเครื่องแต่งองค์จงบังเกิดขึ้นณบัดนี้เรียบร้อยแล้วล่ะทีนี้ท่านพี่ดูนั่นสิใครกันนะที่มาสร้างพระพลาไว้กลางป่าแบบนี้มีอะไรวางอยู่ด้านในด้วยมีเครื่องแต่งกาย2ชุดแล้วก็อักษรจารึกวางอยู่ด้วยนะท่านพี่อ๋อที่แท้พระอินทร์ส่งให้พระเวสสุกรรมในระมิดมาให้เรานั่นเองงั้นเราสึกแล้วก็เปลี่ยนชุดกันเลยเอ๊ะกลิ่นนี้มันดอกไม้ที่สีดาชอบนี่นะป่านี้เจ้าจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างสีดาของพี่ท่านพี่สีดาน่ะคงกำลังรอให้ท่านพี่ไปช่วยอยู่แน่พะยะค่ะมากันแล้วขออภัยพะยะค่ะทหารที่จะรวบรวมมาส่วนใหญ่ตกใจหนีไปอยู่ที่เมืองชมพูของท้ามหาชมพูพะยะค่ะข้าจะไปเจรจากับท้ามหาชมพูเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังเพื่อที่ท้าวชมพูจะได้ไม่โกรธแค้นพะยะค่ะเพราะว่าพญาพาลีกับท้าวมหาชมพูนั้นเป็นสหายที่รักกันมากพะยะค่ะไม่เป็นไรหรอกถ้าอย่างนั้นข้าจะให้พระลักษ์เขียนสารไปเชิญท้าวชมพูมาเข้าเฝ้าเพื่ออธิบายเรื่องทั้งหมดเองหนุมานเจ้าจงไปกับสุครีตไม่ต้องอยู่รับใช้ข้าหรอกพะยะค่ะณเมืองชมพูท่านได้ข่าวว่าสุครีตพาลสีหนุ่มมาสังหารพาลีตายที่หน้าเมืองเชียวละกินแล้วมันจังด่าแค้นใจยิ่งดักช้าก่อนโปรดฟังก่อนฤาษีหนุ่มที่สังหารพาลีนั้นคือพระนารายณ์ที่อวตารลงมาเป็นมนุษย์ชื่อพระรามนะท่านข้าไม่เชื่อพระนารายณ์ที่ไหนจะมีสอนวิเศษเป็นอาวุธสังหารพาลีได้ไอ้พระนารายณ์นั้นใครๆก็รู้ว่ามีสี่ก่อนแต่หามีสอนใบแต่มันโกหกท่านนาสุครีตไม่ได้โกหกนี่เป็นสารจากองค์พระรามถึงท่านมหาชมพูไหนดูสินี่เป็นสารจากองค์นารายณ์ขอให้ท้าวมหาชมพูเข้าเฝ้าเพื่อเจรจาให้รู้ความที่เขาคันธมาศโอ้ตัวอักษรกลายเป็นเกล็ดเพชรนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะเป็นยังไงตะลึงชุนเหรอนี่ละสารเจ้าองค์นารายณ์แท้ๆละเฮ้ยพวกเจ้าอาจจะใช้เวทมนต์ทำสารนี่ก็ได้ถึงยังไงเขาก็ไม่เชื่อหยุดดีฮะพวกเจ้าจงกลับไปซะวันนี้เขาจะไปไดกอล์ฟไม่มีเวลาคุยโอ้โหเอาไงดีฮนุมานท้ามหาชมพูนั้นมีฝีมือเทียบเท่าพาลีถ้าเกิดเรื่องเราก็ลำบากแน่เลยไม่ต้องกลัวหรอกท่านข้ามีวิธีและคืนนั้นเองโอ้ขอให้เมืองทั้งเมืองต้องถูกสะกดให้หลับไหลชั่วขณะเพียงเมื่อหนุมานร่ายเวทเมืองทั้งเมืองก็หลับไหลและอยู่ใต้อำนาจเวทมนต์สะกดของหนุมานทันทีเสร็จเราหนุมานเหาะเข้าเมืองชมพูอ้าฮ่าหลับอยู่นี่เองเมื่อเชิญไปดีๆไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนี้ล่ะแล้วหนุมานกับสุครีตก็พาร่างของท้าวมหาชมพูเหาะมาที่พำนักของพระรามเจ้าฉลาดจริงๆเลยนะหนุมานที่แก้ปัญหาหลีกเลี่ยงการต่อสู้กับพันธมิตรเช่นนี้เอาละจงคลายมนต์สะกดเถิดพยาค่ะโอมจงฟื้นโอ้เหม็นหึมเลยก็มาหยุดที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเรียกพวกเจ้าทั้งสองลักพาตัวกันมาแล้วเนี่ยแม่นมาแล้วเมื่อข้าสงสารไปเชิญท่านมาเข้าเฝ้าดีๆถ้าก็ดื้อดึงไม่มานี่นะนั่นทำไมมีราพนารายแฝงซ้อนขึ้นมาหรือว่าท่านคือองค์นารายอวตารข้าขอถวายความพักดีไปยังกะที่เมืองชมพูเมื่อเวลาผ่านไปพักใหญ่ทุกคนก็ฟื้นขึ้นจากมนต์สะกดโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมที่ได้หลับไหลกันทั้งเมืองแบบนี้นะแย่แล้วล่ะนิลพัทฮะเกิดอะไรพะยะค่ะพระไปเห็นสีแก้วอุดรท่านชมพูหายไปแล้วนะสิให้ทหารหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอที่พวกเราหลับกันทั้งเมืองต้องเป็นมนต์สะกดของหนุมานแล้วก็ลักพาตัวมาหาชมพูไปเป็นแน่เลยก็จะตามไปที่พำนักของพระรามเดี๋ยวนี้ระวังตัวด้วยนะเจ้าหนุมานมันช่างหยามขึ้นนักเขาคันธมาศที่พำนักของพระรามอยู่นั่นเองฮะท่านมหาชมพูถูกบังคับให้หมอบไหว้มนุษย์อยู่เป็นแน่ต้องแปลงกายเข้าไปดูให้รู้ความโอ้ยแปลงเป็นมะเร็งวันทองข้ามาช่วยแล้วพะยะค่ะหลานนิลพัทไอ้สองน้าหลานนั่นบังคับให้ท่านยอมจำนนต่อมนุษย์สองคนอย่างนั้นเหรอท่านจะคืนร่างข้ามาเดี๋ยวนี้อาจารย์ชนะจุ๊บ
ที่ประทับอยู่บนนั้นคือองค์นารายณ์ผู้สูงส่งอวตารลงมาเป็นพระรามข้าเพิ่งเห็นกับตาเมื่อสักครู่โอ้ข้าเกือบจะล่วงเกินพระรามไปแล้วเหรอเนี่ยท่านได้โปรดนำข้าถวายตัวต่อพระรามด้วยเถิดท่านมหาชมพูในเมืองของท่านมีกำลังทหารเท่าไหร่ข้าจะได้ให้พระลักษณ์จัดทัพรวมกับกำลังทหารของนครขีดกินได้ถูกกองทหารวานดอนเมืองขนาดมี20กอง13หยิบมือล้วนมีฝีมือร้ายกาจนอกจากนี้ยังมีเนรพัฒน์หลานข้าที่เก่งจัดการอีกผู้หนึ่งซึ่งต้องการเข้าเฝ้าถวายตัวรับใช้พระองค์ในการศึกครั้งนี้ด้วยพยากาศเนรพัฒน์โอมจงกลับร่างเดิมแมลงวันเป็นลิงแล้วถวายบังคมพะยะค่ะนี่เหรอนิรพัฒน์ดูขึงขังเข้มแข็งดีแท้เลยนะเอาละท่านมหาชมพูนั้นแก่ชราแล้วข้าจึงอยากให้ท่านอยู่ดูแลเมืองชมพูและนครขีดขินส่วนทหารเมืองชมพูให้นิรพัฒน์นำทัพไปรวมกับกองทหารของพญาสุครีพแล้วยกทัพมาพร้อมกันที่นี่ภายใน7วันพะยะค่ะแล้วทุกคนก็แยกย้ายกลับไปเตรียมทัพหลังจากนิลพัฒน์จัดทัพเสร็จก็เคลื่อนทัพออกจากเมืองชมพูทันทีซึ่งเป็นขณะเดียวกันกับที่สุครีพนำทัพมาพบกันระหว่างทางเราสองกองทัพร่วมทางกันไปยังเขาคันธมาศเถิดตกลงณเขาคันธมาศถวายบังคมพระยาค่ะลักจัดการจัดกองทัพซะนะขอรับท่านพี่ขุนศึกทั้งหลายข้าจะแยกให้ควบคุมทหารดังต่อไปนี้คืนนั้นพระรามเรียกประชุมเพื่อปรึกษาเรื่องการศึกพวกท่านมีความคิดเห็นประการใดกับแผนการศึกในครั้งนี้อันกรุงลงกานั้นต้องข้ามป่าข้ามมหาสมุทรไปอีกไกลนักและพญาทศกัณฐ์ก็พวกมากเช่นกันจะชนะศึกครั้งนี้คงจะไม่ง่ายเป็นแน่งั้นท่านสุครีพเห็นควรทำเช่นใดข้าคิดว่าให้หนุมานองคตและชมพูพานนำทหารส่วนหนึ่งไปสำรวจเส้นทางซะก่อนและถ้าสามารถลักลอบเข้ากรุงลงกาพบพระนางสีดาเพื่อแจ้งข่าวเรื่องที่พระองค์จะยกทัพไปช่วยก็จะดีมากเลยพะยะค่ะเป็นความคิดที่ดีนะข้าเห็นด้วยหนุมานจงนำแหวนนี้ไปถวายให้สีดาเพื่อเป็นหลักฐานว่าเจ้าเป็นทหารของข้าและหากนางยังไม่เชื่อแล้วก็จงเล่าถึงคราวพิธียกธนูที่เมืองมิถิลาซึ่งเราได้สบตากันและนึกรักกันทันทีซึ่งเรื่องนี้มีข้ากับนางเท่านั้นที่รู้พะยะค่ะรุ่งขึ้นหนุมานองคตและชมพูผ่านได้จัดทหารจำนวนหนึ่งออกเดินทางไปด้วยทั้งหมดข้ามป่าข้ามเขาจนมาถึงแม่น้ำกว้างใหญ่เจ๊กคงต้องตัดไม้ต่อแพข้าไปแล้วขอรับจะเสียเวลาต่อแพไปทำไมเล่าโอมขยายร่างข้ามกันไปเลยว้าวสถานแห่งหนุมานแล้วหนุมานก็คืนร่างเดิมจากนั้นก็เดินทางกันต่อไปจนมาถึงเขาเหมติรันซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรโอ้ยไกลขนาดนั้นหางข้าคงยืดไม่ถึงแน่แต่จะยากลำบากเพียงใดก็จะขอสู้ตายถวายชีวิตให้สมศักดิ์ศรีอย่างท่านนกสดายุในถ้ำใหญ่ใกล้ๆนั่นเองใครเอ่ยชื่อสดายุเว้ยนกยักษ์เราเองที่เอ่ยแล้วท่านล่ะเป็นใครกันข้าชื่อสัมภาทีเป็นพี่ของสดายุว่าแต่น้องข้าอยู่แห่งใดกันข้าไม่ได้เจอมานานหลายปีแล้วท่านสดายุเห็นพญาทศกัณฐ์กำลังลักพานางสีดาไปจึงเข้าขัดขวางและต่อสู้กันท่านสดายุพลาดท่าถูกพญาทศกัณฐ์สังหารตายเมื่อไม่นานนี้เองฮะโถสดายุน้องข้าเอ๊ะแล้วเหตุใดขนตามตัวของท่านถึงได้เป็นเช่นนี้เล่าเมื่อครั้งสดายุยังเล็กมองเห็นพระอาทิตย์แรกขึ้นลูกกลมสีแดงสดใสก็เข้าใจว่าเป็นผลไม้สุกจึงอยากจะกินลูกอะไรอ่ะน่ากินจังขยะกินอย่าเข้าไปนะพระอาทิตย์ก็ห้ามอย่างไรสดายุก็ไม่ฟังบินตรงขึ้นไปจะจิกพระอาทิตย์ให้ได้ทำให้พระอาทิตย์โกรธมากจึงแผ่แสงแรงกล้าหวังเผาสดายุให้หมดไปแต่ก็เข้าไปบังสดายุไว้ได้ทันแต่ข้าก็ถูกแสงอาทิตย์เผาจนขนไหม้เกรียมและยังถูกพระอาทิตย์สาปอีกเจ้าจงไปสถิตอยู่ในถ้ำ
นักเขาเหมติรันรอจนกว่าขบวนทัพของพระรามจะมาถึงโอ้สามครั้งขนเจ้าจะงอกขึ้นมาใหม่แล้วจงชี้หนทางสู่กรุงลงกาเจ้าจึงจะพ้นคำสาปของข้าเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างที่เล่านี่ละพวกเราก็คือขบวนทัพขององค์รามที่ท่านรอคอยนั่นเองเพื่อท่านพ้นคำสาปพวกเราจะช่วยโห่ร้องท่านเดี๋ยวนี้ล่ะโอ้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 ผลข้าจงขึ้นมาบนหลังข้าเถอะข้าจะพาท่านทั้งสามบินไปชี้ที่ต่างของกรุงลงกาเกาะลงกามีภูเขาสลับซับซ้อนยิ่งนักจงสังเกตเขานิลกาลานั่นไว้เพราะที่นั่นมันคือที่ตั้งของกรุงลงกาเอาละท่านสัมภาทีบินกลับได้แล้วละองคตกับชมพูพานอยู่ตั้งค่ายพักที่นี่ก่อนส่วนข้าจะหอไปดูลาดเราในกรุงลงกาและจะรีบกลับมาว่าแล้วพนุมาก็หอบข้ามหาสมุทรไปเพียงลำพังหลังจากขอไปได้สักระยะหนึ่งทันใดนั้นนางผีเสื้อสมุทรซึ่งทำหน้าที่เป็นด่านเฝ้าในมหาสมุทรรอบๆกรุงลงกาก็โผล่ขึ้นมาขวางเจ้าอย่าหวังจะผ่านเข้าไปได้ง่ายๆเลยจับได้แล้วกินเจริญน้อยรู้จักขนุมานน้อยไปแล้วข้าจะฟันเครื่องในให้กระจุยไปเลยโอ้ยว้าฮ่าข้าเสียท่ามาซะแล้วเหรอโอ้โหเจ็บแล้วขนุมานก็เหาะเข้ามายังเกาะลงกาโอ้โหพวกเขาสลับซับซ้อนเหมือนกันหมดแล้วลูกนายเป็นเขานี่ละกาลาแล้วเนี่ยตรงโน้นมีอาสมของพระฤาษีอยู่ต้องแปลงกายไปสอบถามดูโอ้มจงกลายเป็นลิงจ้อย